สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้เรามาฟังบรรยายในเรื่องของตัวการวัดไวเบรชั่นเกี่ยวกับเครื่องจักรต่างๆก็ก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูในเรื่องของตัวสิ่งที่เราจะเข้ามาฟังในบรรยายในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับในการรักษาเครื่องจักรนะครับก็เราก็จะมีวิธีการรักษาอยู่3แบบนะครับ3แบบนี้นะครับผมว่าหลายๆท่านก็อาจจะทำอยู่แล้วนะครับบางท่านก็อาจจะทำแค่2แบบบางท่านก็อาจจะทำแค่1แบบนะครับอันแรกก็คือ corrective maintenance คำว่า corrective หมายความว่าเราซ่อมเครื่องจักรขณะที่มันใช้งานแล้วเครื่องจักรตัวนั้นเนี่ยมันไม่มีผลต่อการผลิตนะครับอย่างเช่นพัดลมระบายอากาศในห้องทำงานอะไรพวกนี้หรือว่าไฟทางเดินต่างๆนะครับอันที่2 preventive maintenance อันนี้ผมว่าทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีคำว่า preventive maintenance นะครับpreventive maintenance หมายถึงการทำตามตารางตามสเกจด่วนนะครับที่เรากำหนดไว้ซึ่งบางทีเนี่ยเราทำตามตารางตามสเกจด่วนอย่างเช่นการเติมสารหล่อลื่นการเปลี่ยนตลับลูกปืนเนี่ยพอเราเติมสารหล่อลื่นเข้าไปปรากฏว่าสารหล่อลื่นยังไม่ขาดก็มีหรือว่าเปลี่ยนตลับลูกปืนเนี่ยตลับลูกปืนยังไม่พังก็มีนะครับตรงนี้มันก็เลยเกิดการทำ predictive คำว่า predictive หมายความว่าการพยากรณ์ล่วงหน้าการคาดการณ์ล่วงหน้าการรู้สภาพล่วงหน้านะครับยิ่งช่วงนี้โควิดระบาดให้เราสังเกตง่ายๆว่าตอนที่เราจะเข้าในโรงงานเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือว่ามีการสแกนต่างๆพวกนี้คือเขาต้องการรู้คอนดิชันของร่างกายของเราว่าตอนนี้อุณหภูมิสูงหรือเปล่าหรือว่าเกินขอบเขตหรือเปล่าแล้วก็แยกนะครับแยกไปตรวจรักษาอีกทีหนึ่งคล้ายๆกันกับเครื่องจักรของท่านนะครับขณะที่มันเริ่มใช้งานเนี่ยเราบอกว่าเราทำตาม preventive ตรวจเช็คทุก6เดือนครั้งในเดือนที่4เดือนที่5หรือว่าเดือนที่3เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะไม่รู้สภาพตรงนั้นเลยนะครับ predictive จึงเป็นข้อดีว่าเรารู้แนวโน้มของเครื่องจักรขณะที่มันเริ่มเสียหายและนำแนวโน้มตัวนี้ไปปรับแก้หรือว่าหยุดเครื่องจักรก่อนที่มันจะเสียหายอย่างรุนแรงในสเต็ปถัดไปนะครับทีนี้ปัญหาของ predictive อย่างนึงก็คือว่ามันมีข้อเสียอย่างนึงก็คือว่าเราจะต้องรู้พารามิเตอร์ในการตรวจวัดเครื่องจักรนั้นๆ นะครับผมยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพง่ายๆก็อย่างเช่นปั๊มน้ำแล้วกันนะครับในปั๊มน้ำหนึ่งตัวเนี่ยผมว่าทุกโรงงานอาจจะมีมอเตอร์มีปั๊มน้ำหมดแหละนะฮะในมอเตอร์ปั๊มน้ำเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็คืออันดับแรกเลยก็คือพวกแม็กซิลที่มันลีกหรือว่ามันรั่วไหลแล้วก็ส่งผลให้เกิดน้ำหยดนะครับอันที่สองเสียงลูกปืนของตัวมอเตอร์มันดังนะครับอันที่สามปั๊มเกิดการสั่นพวกนี้ถ้าเกิดเรามีการวัดแล้วก็บันทึกแล้วก็เก็บข้อมูลพวกนี้ท่านจะแก้ปัญหาได้รวดเร็วกว่าที่รอให้เครื่องจักรมันพังหรือไปเช็คตามสเกจด่วนของมันอย่างเช่นเราบอกว่าเรามีปั๊มน้ำหนึ่งตัวในปั๊มน้ำอาจจะมีมอเตอร์เป็นต้นกำลังนะครับแล้วก็ส่งถ่ายแรงไปหาตัวเรือนปั๊มขณะที่มันเกิดการเยื้อศูนย์เกิดขึ้นอาจจะมีรากฐานการจับยึดที่มันซุดตัวลงหรือว่าน็อตของตัวมอเตอร์มันมีการคลายตัวเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดการเยื้องสูงพอเกิดการเยื้องสูงเนี่ยสิ่งที่มันจะทำความเสียหายก็คือตลับลูกปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมอเตอร์หรือว่าตัวปั๊มตรงนี้คือข้อดีที่ท่านจะรู้ว่าอ๋อถ้าเกิดเราทำแผน preventive predictive maintenance เนี่ยเราจะรู้เลยว่าขนาดเนี้ยตลับลูกปืนแล้วเนี่ยมันมีการสั่นอย่างรุนแรงหรือว่ามีเสียงเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเรือนปั๊มหรือว่าตัวมอเตอร์นะครับตรงนี้ก็เป็นเหตุและผลที่การทำพิธีจะช่วยงานรักษาได้ดีนะครับแต่ก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าท่านจะต้องซื้อเครื่องมือวัดเพราะอะไรฮะเพราะเราจะต้องตรวจสอบมันประจำแต่ถามว่าถ้าเกิดเราซื้อแล้วเนี่ยจุดคุ้มทุนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่ฮะขณะที่เราผลิตแล้วเนี่ยเครื่องจักรไม่หยุดผลิตเรารู้แล้วว่าตอนนี้อะไหล่ตัวนี้ใช้เวลานานอะไหล่ตัวนี้ต้องสั่งจากต่างประเทศมอเตอร์ตัวนี้บางทีไม่มีผลิตนะครับหาตัวอื่นมาทดแทนพวกนี้เป็นการประมาณการเป็นการจัดเกณฑ์ที่ท่านจะต้องเตรียมไว้จากข้อมูลที่ท่านทำ predictive maintenance นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุและผลที่เราจะชั่งใจกันว่าเราจะทำการตรวจวัดเองดีไหมหรือว่าเราจะจ้างผู้รับเหมาเขามาวัด6เดือนครั้ง1เดือนครั้งอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ที่ท่านพิจารณาทีนี้มาดูต่อว่าถ้าเราทำ predictive แล้วเนี่ยนะครับเราจะรู้จักอะไรมันบ้างนะครับสิ่งแรกเลยท่านจะรู้แนวโน้มของมันเนื่องจากเครื่องจักรแต่ละตัวนี้มันมีการทำงานที่แตกต่างกันอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆว่าเรามีมอเตอร์มิตซู
นะครับเราซื้อมา2ตัวเนี่ยนะครับไลน์ A ก็ติดตั้งมิสซูไลน์ B ก็ติดตั้งมิสซูปรากฏว่าไลน์ A ทำงาน8ชั่วโมงไลน์ B ทำงาน12ชั่วโมงพอเราเอาเครื่องวัดต่างๆไปวัดปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเราเห็นค่าพลังงานเห็นค่าการสั่นเห็นค่าความร้อนเกิดขึ้นเราเอา2ไลน์นี้มาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าเนื่องจากชั่วโมงการทำงานของแต่ละไลน์มันแตกต่างกันแน่นอนว่าการสึกหรอก็ต้องต่างกันการตรวจประเมินก็จะต้องต่างกันนะครับท่านก็จะกำหนดกฎเกณฑ์ว่าระดับนี้ในไลน์ A จะต้องซ่อมหรือยังระดับนี้ในไลน์ B จะต้องแก้ไขหรือยังนะครับทีนี้ในการทำ predictive เนี่ยอีกอันนึงที่เป็นผลดีนะครับก็คือผลที่ท่านตรวจวัดประเมินนะครับตรวจวัดประเมินสมมุติว่าเราบอกว่าในโรงงานของเรามีคอนเวเยอร์มีเกียร์บ็อกซ์แล้วไอ้เจ้าคอนเวเยอร์เจ้าเกียร์บ็อกซ์ตัวเนี้ยถ้าเกิดมันหยุดผลิตเนี่ยมันจะมีผลต่อโปรดักต์ที่หายไปเลยโปรดักต์อาจจะผลิตรถยนต์3นาทีต่อคัน3นาทีต่อคันหรือว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับถ้ามันหยุดไปหมายถึงว่าโปรดักต์หายไปประเด็นว่าถ้าท่านมีแนวโน้มพวกนี้ท่านจะทำเรื่องในการที่จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงมันได้บางทีผู้บริหารถามเราว่าเฮ้ยคุณเปลี่ยนด้วยเหตุผลอะไรอ้อผมไปวัดมาครับตัวเลขเท่านี้ครับเอ๊ะถ้าตัวเลขเท่านี้เนี่ยคุณดูจากอะไรครับผมดูจากสถิติที่ผมเก็บไว้ฮะตั้งแต่เดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4แล้วก็ดูแนวโน้มที่มันเริ่มมีความรุนแรงจากการสั่นจากการกินกระแสจากความร้อนที่มันเพิ่มขึ้นนะฮะหรือบางทีเราศึกษาลงไปลึกกว่านั้นนะครับเราบอกว่าอ๋อผมมีสแตนดาร์ดอยู่เบอร์นึงครับเป็นสแตนดาร์ดเกี่ยวกับเรื่องของไวเบรชั่นนะครับเป็นค่าการสั่นสะเทือนของISO 10816ซึ่งเขาจะกล่าวไว้ว่าถ้าเกิดเครื่องจักรกิโลวัตต์เท่านี้ยอมให้สั่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็แสดงผลเป็นเขียวเหลืองส้มแดงซึ่งจะแบ่งเป็นคลาส1คลาส2คลาส3คลาส4ตามสไลด์ในจอของท่านนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุและผลที่เราจะตอบโจทย์ได้เลยว่าเครื่องจักรตัวนี้จะต้องซ่อมหรือยังเพราะบางทีเนี่ยแน่นอนว่าเรามีทีมงานเข้ามาใหม่ทีมงานเข้าไปตรวจวัดทีมงานก็ไปรักษาเครื่องจักรปรากฏว่าได้ค่ามาแล้วเอาอะไรเป็นเกณฑ์นะครับถูกไหมฮะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ครับก็มีพวกนี้เป็นตัวอ้างอิงหรือบางทีตัวอ้างอิงเหล่านี้อาจจะตอบโจทย์ได้ไม่ชัดเจนเราอาจจะดูเป็นเทรนด์เป็นแนวโน้มที่เราเคยบันทึกไว้ว่าอ๋อเดือนที่9แล้วแนวโน้มของการสั่นมันขึ้นมาระดับเท่านี้แล้วต่อไปเดือนที่10มันจะต้องพังแน่นอนตรงนี้ท่านจะกะเกณฑ์และประมาณการได้ภาพนี้นะครับภาพนี้ผมกำลังจะสื่อให้ท่านเห็นอะไรนะให้ท่านดูให้ดีนะทุกโรงงานผมว่ามีมอเตอร์หมดแหละนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลนะครับแล้วจ่ายไฟ3เฟสเข้าไปสร้างสนามแม่เหล็กกินดิ้วทำให้ตัวโรเตอร์มันหมุนนะครับขณะที่โรเตอร์มันหมุนเนี่ยมันก็ส่งผ่านไปที่เพลาก็ถูกรองรับไว้ด้วยตลับลูกปืนโรงงานเราบอกว่าทำงานวันละ8ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงมอเตอร์ตัวนี้เปิดตลอด8ชั่วโมงเลยท่านลองนึกตามนะครับว่าอะไรในมอเตอร์ตรงนี้มันสึกหรออันดับแรกเลยนะอันดับแรกเลยนะครับอะไรในมอเตอร์ตรงนี้มันสึกหรอนะครับเดี๋ยวทางวีก้าเขามีของรางวัลให้ถ้าเกิดท่านอยากจะตอบให้ตอบไปในแชทนะครับแล้วก็จะแคปเจอร์ว่าคนไหนเป็นคนแรกจะได้รางวัล1รางวัลจะเป็นรู้สึกจะเป็นปั๊กของโตชิโน่นะครับของญี่ปุ่นเลยนะฮะเป็นอะแดปเตอร์อะไรในตัวนี้มันสึกหรออ่ะมองต่อขนาดที่มันหมุนเนี่ยนะครับขนาดที่มันหมุนเนี่ยสิ่งที่มันรองรับนะครับก็คือตลับลูกปืนนะครับเพราะลูกปืนเนี่ยนะครับเวลามันเคลื่อนที่มันมีการเสียดสีระหว่างหลังนอกกับหลังในนะฮะอนุญาตตรงนี้เราเรียกว่ารางนอกแล้วกันนะนะครับตรงนี้เรียกว่ารางนอกนะครับข้างในก็รางในก็ติดกับเพลาแล้วก็มีส่วนที่มันเป็นสื่อกลางระหว่างรางนอกกับรางในก็คือเจ้าเม็ดบอลหรือว่าเม็ดลูกปืนของเรานี่แหละกลมๆนี่แหละนะครับขณะที่มันหมุน8ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับมันหมุน8ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันมีการสั่นเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างนะว่าอาจจะทำงานไปสัก2หรือว่า3ปีแล้วนะครับทำไมเพลาตรงนี้มันสั่นนะครับเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเพลามันสั่นเพราะว่ามันต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นโหลดอยู่นะฮะปรากฏว่าแรงสั่นเนี่ยมันส่งมาที่ตัวเรือนนะครับหรือว่าเสื้อมอเตอร์นะครับเสื้อมอเตอร์ตรงนี้เอามือไปจับในช่าง A ก็บอกว่าอ้อ
ไม่เท่าไหร่ในช่างบีบอกว่ารุนแรงมากๆในช่างซีบอกว่าต้องรีบแก้ไขใครเป็นคนตัดสินครับตัวเลขของการสั่งเพราะว่าการสัมผัสด้วยมือเนี่ยบางทีเนี่ยการรับรู้ของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะบอกค่าความรุนแรงที่ต่างกันเขาก็เลยมีการเกิดการวัดพวกนี้เกิดขึ้นแล้วนำค่าเหล่านี้มาประเมินนะครับอันนี้แบบภาพรวมแบบง่ายๆก่อนให้เราเห็นและเข้าใจก่อนภาพนี้ผมสื่อให้ท่านคิดตามก่อนนะถัดมานะครับถัดมาสิ่งที่เราจะดูต่อเมื่อตลับลูกปืนหรือว่าเม็ดลูกปืนมันเป็นแผลนะครับเม็ดลูกปืนมันเป็นแผลมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดแรงต้านหรือว่าคำว่าฝืดเกิดขึ้นนะฮะคำว่าฝืดเกิดขึ้นคำว่าฝืดนะครับหรือว่าแรงต้านเนี่ยส่งผลไปหาอะไรนะฮะส่งผลไปหาอะไรส่งผลไปหาการกินไฟของตัวมอเตอร์ยกตัวอย่างว่าเคยกินกระแส5แอมป์นะครับที่โหลดปกติที่เราเคยใช้งานที่รอบปกติที่เราเคยใช้งานขณะที่ตลับลูกปืนมันแตกมันกินเป็น6แอมป์นะครับเราก็ไม่ได้สังเกตหรอกเพราะว่าเครื่องจักรมอเตอร์ในลายถึงของเราเนี่ยมีเป็น200 300ตัวเลยนะครับเราไม่ได้เอาแคลมป์ไปคล้องทุกตัวหรอกนะฮะปรากฏว่าขณะที่มันแตกเนี่ยมันเกิดความร้อนบริเวณนี้นะครับและมันก็สร้างแรงเสียดสีเกิดขึ้นมีเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพความร้อนมาถ่ายปรากฏว่าเห็นแบริ่งมันร้อนอยู่บริเวณนี้ครับมันร้อนมากเลยนะฮะเอ๊ะมันเสียหรือเปล่านะครับเอาแครมิเตอร์ไปวัดกระแสเคยบันทึกค่าข้อมูลไว้ตอนแรกว่าทำพรีดิคทีฟนี่เรามีทำพรีดิคทีฟเนี่ยเราจดข้อมูลกระแสเดือนมกราคม5แอมป์มาเดือนเมษาเป็น6แอมป์เริ่มสงสัยแล้วท่านเริ่มหาสาเหตุแล้วท่านก็บอกว่าโอ้ผมยังมีงานอื่นอีกเยอะแยะเลยที่ต้องไปทำนะครับท่านก็ปล่อยทิ้งไว้ขณะที่ปล่อยทิ้งไว้เนี่ยแรงฝืดหรือว่าแรงต้านของตัวตลับลูกปืนเนี่ยมันทำให้ตัวขนลวดนี่กินกระแสมากขึ้น1และนะครับอันที่2ขนลวดจะเกิดความร้อนเกิดความร้อนนะเกิดความร้อนเราก็บอกว่าที่ตูดมอเตอร์ของผมเนี่ยมันมีพัดลมระบายความร้อนครับไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกนะครับให้ท่านคิดง่ายๆครับว่าถ้าเราเอาเครื่องวัดอุณหภูมิมาวัดบริเวณนี้สักยกตัวอย่างสัก30 40องศาแล้วกันนะครับท่านคิดว่าอุณหภูมิภายในเนี้ยมันจะมากหรือว่าน้อยกว่า40องศาอันนี้เป็นคำถามที่2นะครับใครแชทตอบไปได้ก็มีปลั๊กโตชิโน่ให้นะครับเดี๋ยวไปดูในแชทเอาดูง่ายๆนะครับดูให้ดีนะฮะขนาดที่ตลับลูกปืนมันฝืดเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเราก็เห็นมันหมุนไงนะหมุนด้วยตาปกตินี่แหละไม่ได้เอาเครื่องวัดรอบไปวัดว่ามัน 1,500 รอบตามปกติหรือเปล่านะครับมันอาจจะ 1,400 รอบไปแล้วก็ได้หรือ 1,300 รอบไปแล้วก็ได้ขนาดที่ 1,300 รอบเนี่ยขดลวดก็ร้อนพอขดลวดร้อนปุ๊บเนี่ยนะครับจากการกินกระแสสูงขึ้นส่งผลให้เจ้าเหลืองๆเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นเค้าเรียกว่าฉนวนหรือว่าอินซูเลชั่นหรือว่าวานิชนะครับมันเป็นเส้นลวดทองแดงทองเหลืองนี่แหละนะครับแล้วเขาจะมีเคลือบด้วยวานิชนะครับไอ้จุดที่เคลือบไว้เนี่ยพอมันเกิดความร้อนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะมันเกิดการกรอบการกรอบนะใช้คำว่ากรอบแล้วกันนะเรานึกถึงว่ากรอบพอมันกรอบปุ๊บเนี่ยฉนวนมันกรอบปุ๊บเนี่ยมันก็มีการปิดแตกภายในนะครับขณะที่ท่านใช้กระแสสูงๆหรือว่ามีการกระชากของโหลดเนี่ยตัวนำไฟฟ้าก็จะมีการกระโดดกันระหว่างประจุเกิดขึ้นส่งผลอะไรครับขดลวดไหม้ถ้าท่านเคยใช้พัดลมสมัยก่อนเนาะพัดลมสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่มีเทอร์โมฟิวนะครับเทอร์โมฟิวหมายความว่าถ้าเกิดมันร้อนเนี่ยมันก็จะหยุดการทำงานของตัวการจ่ายไฟเข้าตัวมอเตอร์นะครับพัดลมที่บ้านเรามีแหละตัวละ300กว่าบาทนี่แหละนะครับปรากฏว่าพอเราใช้ไปมันร้อนมากๆขดลวดไหม้นะครับมอกเขาก็เลยว่าเวลาเราผลิตลมเนี่ยจะมีต้องมีเทอร์โมฟิวเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามอเตอร์บางตัวก็มีเทอร์โมฟิวติดตั้งไว้อยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นเหตุและผลที่ว่าถ้าเรารู้ก่อนล่วงหน้ามันจะไม่เกิดมอเตอร์ช็อตนะครับหรือว่าโอเวอร์โหลดที่มันต่อไว้เนี่ยตัดตอนไปก่อนแต่ตรงนี้ไม่เท่าไหร่เราก็บอกว่าโอ้ยมอเตอร์ในลายผลิตของผมเนี่ยตัวนึงมัน 1,000-2,000 กว่าบาทเองครับถูกไหมฮะผมนึกต่อไปอีกว่าเจ้าเพลาตัวเนี้ยนะครับไปต่อกับปั๊มน้ำ
ที่เป็นปั๊มน้ำหล่อเย็นสมมติว่าผมเป็นโรงงานผลิตแม่พิมพ์แล้วกันนะครับก็ต้องมีการหล่อเย็นของตัวแม่พิมพ์นะครับปรากฏว่ามอเตอร์ล็อกโอเวอร์โหลดตัดตอนปั๊มน้ำไม่ทำงานแม่พิมพ์ราคาเรือนแสนผมพังหมดแค่ตลับลูกปืนตัวนี้ตัวเดียวชุดเดียวนะครับตรงนี้ผมพยายามให้ท่านคิดตามแล้วก็ท่านก็มองกลับไปในรายละเอียดของท่านเพราะว่าในโรงงานของแต่ละคนเนี่ยแน่นอนว่าการทำงานของเครื่องจักรไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจโครงสร้างมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเหตุและผลว่าเฮ้ยเราจะต้องทำอะไรก่อนและหลังนะครับและก่อนและหลังเหล่านี้เรามีการบันทึกข้อมูลแล้วก็เก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ใน database หรือเปล่านะครับแล้วนำข้อมูลมาดูเปรียบเทียบกับมาตรฐานต่างๆที่เรานำมาใช้งานแล้วก็เป็นเหตุและผลที่เราจะนำข้อมูลเหล่านี้เสนอขอเปลี่ยนจากทางผู้บริหารครับพวกนี้มันจะตอบโจทย์เป็นสเต็ปเลยนะครับเพียงแต่เราจะต้องเข้าใจเครื่องกลให้ดีว่าสิ่งที่เราดูแลเนี่ยมันทำงานยังไงอะไรสึกหรอก่อนด้านหลังวิธีการวัดการประเมินทำยังไงนะครับพารามิเตอร์ที่นำมาใช้มีอะไรบ้างนะครับไปสองคำถามแล้วนะครับสองคำถามแล้วทีนี้มาดูต่อว่าชาร์ตเนี่ยนะครับเป็นชาร์ต partial to failure ตั้งแต่เราติดตั้งเครื่องจักรจนเกิดความเสียหายหรือว่า failure นะครับมันมีการแสดงผลอะไรบ้างผมพยายามจะพูดให้ถึงนึกถึงชีวิตประจำวันของท่านแล้วกันนะครับมันจะได้เข้าใจและเห็นภาพง่ายๆนะครับชาร์ตเนี่ยเขาบอกว่าจุดแรกเลยนะครับ P เนี่ยตัว P เนี่ยนะครับมันมี friction คำว่า friction ก็คือแรงเสียดสีแรงเสียดทานพวกเนี้ยนะครับแรงเสียดสีแรงเสียดทานของเครื่องจักรพวกเนี้ยนะครับมันจะสร้างเขาเรียกว่าสร้างความถี่เสียงอันตราซาวตรงนี้ถ้าเกิดเราศึกษางาน predictive อันตราซาวก็จะเป็นศาสตร์ที่เหนือกว่า vibration นะครับแต่อย่าเพิ่งไปถึงขนาดนั้นนะครับผมให้รู้จักไว้ก่อนแล้วกันนะครับพฤติกรรมของอันตราซาวเนี่ยนะครับมันจะวิเคราะห์ในเรื่องของความถี่เสียงความถี่สูงนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเอามือถูกันอาจจะไม่เห็นในสไลด์นะมือถูกันแบบนี้นะครับในจอเล็กๆของผมแล้วกันนะครับมันมีฟิกชันเกิดขึ้นขณะที่มันมีฟิกชันเนี่ยมันสร้างอันตราซาวด์นะครับถ้านึกถึงเครื่องจักรขณะที่มันหมุนแน่นอนว่าตัวรองรับการหมุนอาจจะเป็นตลับลูกปืนเม็ดลูกปืนเนี่ยเม็ดบอลเนี่ยมันจะเสียดสีกับรังนอกรังในแล้วมันจะสร้างอันตราซาวด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับถ้ามันมีแผลเล็กๆระดับตามดเนี่ยนะครับมันก็จะมีอันตราซาวด์ที่มีเขาเรียกว่ามีการสะดุดเกิดขึ้นไม่ราบเรียบเกิดขึ้นแต่แผลเล็กๆเหล่านี้บางทีเนี่ยเราใช้เครื่องวัดไวเบรชันมันยังตรวจจับไม่ได้เพราะว่าแผลมันยังไม่ใหญ่พอนะครับมันยังไม่ใหญ่ใหญ่พอนะครับถัดมาพอเรารันเครื่องจักรตัวนี้ไปนานๆปรากฏว่าไอ้เจ้าไวเบรชันมันเริ่มเกิดแล้วนะครับผมยกตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพนึกภาพตามแล้วกันตลับลูกปืนสักหนึ่งลูกแล้วกันนะครับข้างในมีเม็ดบอลปรากฏว่าเม็ดบอลแผลมันเริ่มใหญ่ขึ้นรางนอกมีแผลลึกขึ้นรางในมีแผลลึกขึ้นเม็ดบอลแหว่งมากขึ้นมันก็สร้างไวเบรชันไวเบรชันแปลว่าการสั่นสะเทือนแล้วกันนะนะฮะการสั่นสะเทือนนะครับทีนี้การสั่นสะเทือนผมจะรู้ได้ยังไงว่าระดับไหนรุนแรงท่านจะต้องมีการตรวจวัดมีการเก็บข้อมูลมีการประเมินมีการเปรียบเทียบกับสแตนดาร์ดนะครับสเต็ปทันไหมอีกนะครับขนาดที่ตลับลูกปืนเนี่ยข้างในมันก็มีสารหล่อลื่นพวกจาระบีนะครับหรือบางทีเนี่ยเราไม่มองแค่ตลับลูกปืนเราบอกว่าเรามีเกียร์บ็อกซ์ในลายผลิตเรามีคอนเวเยอร์นะครับคอนเวเยอร์อาจจะมีเกียร์บ็อกซ์มีตัวขับเคลื่อนนะครับที่มีฟันเฟืองขบกันแล้วต้องหล่อลื่นด้วยสารหล่อลื่นนะครับไอ้เจ้าสารหล่อลื่นเนี่ยปรากฏว่าสีของน้ำมันมันเปลี่ยนไปนะครับมีผงเหล็กมากขึ้นค่าความหนืดหายไปนะครับถ้าความหนืดหายไปนะครับก็ส่งผลในเรื่องของตัวฟิล์มน้ำมันนะครับฟิล์มน้ำมันที่มันเคลือบไว้ตามชิ้นส่วนต่างๆนะครับพอฟิล์มน้ำมันเนี่ยมันลดลงแน่นอนว่าการสึกหรอท่านจะเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้เป็นสเต็ปที่มันเกิดนะที่ให้เรานึกภาพตามว่ามันมีอันตราซาวด์แล้วอันตราซาวด์มันล้ำเกินไปอย่าเพิ่งไปรู้จักมันรู้จักไวเบชั่นก่อนไวเบชั่นยังไม่ได้ซื้อเครื่องมือมาเอาน้ำมันมาดูสีก็ได้นะครับดูสีก็ได้แต่การดูสีเนี่ยท่านก็ต้องมีการเก็บข้อมูลด้วยว่าสีระดับไหนที่เราเคยเปรียบเทียบมันข้นมากเลยมันมีผงเหล็กติดมามากเลยเนี่ยเครื่องจักรเราอาจจะพังแล้วก็ได้ท่านต้องมีการเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับเราเรียกว่าเบสไลน์นะครับถัดมาพอเราเริ่มใช้งานมากขึ้น
ฟิกชันที่มันเสียดสีนะครับจากสารหล่อลื่นที่คุณภาพต่ำนะครับมันจะสร้างความร้อนเหมือนในสไลด์เมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าเม็ดลูกปืนมันเริ่มแตกแล้วนะฮะพอมันเริ่มแตกปุ๊บเนี่ยนะครับก็มันก็มีการเสียดสีอยู่ภายในพอมีเสียดสีภายในปุ๊บมันก็ส่งมาที่ตัว housing ตัวมอเตอร์ถ้าท่านมีinfrared thermometer นะครับหรือว่ามี thermo scan ท่านไปส่องท่านจะเห็นว่าจุดซัพพอร์ตหรือว่าจุดรองรับของตลับลูกปืนเนี่ยตรงเสื้อของมอเตอร์ที่ใส่ลูกปืนเข้าไปตลับลูกปืนเข้าไปเนี่ยมันมีความร้อนเกิดขึ้นและความร้อนระดับไหนล่ะที่เราจะบอกว่ามันผิดปกตินะครับถ้าเราศึกษาต่อไปเนี่ยบางทีเราไปดูที่ nameplate มันจะมีคำว่า operation temp ของการทำงานว่าอุณหภูมิการทำงานอยู่เท่าไหร่นะครับหรือว่าผู้ผลิตมอเตอร์นะครับก็จะบอกว่าผลิตตาม NEMA หรือว่า IEC design นะครับ IEC กับ NEMA ก็จะเป็นค่าการทำงานของกิโลวัตต์นั้นๆนะครับเป็นไทป์นั้นๆว่าอุณหภูมิห้ามสูงเกินเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมกล่าวลึกเกินไปให้เราเห็นภาพว่าเวลามันเกิดความร้อนแล้วกันหรือบางทีเราต้องการข้อมูลไปเปรียบเทียบว่าผมเอากล้องเทอร์โมสแกนไปส่องแล้วเนี่ยระดับความร้อนมันอยู่ระดับไหนครับที่จะบอกว่ามันผิดปกติอ้าวจังหวะที่ P4 นะครับจังหวะที่เราทำแมนเทนแนนซ์เนี่ยนะครับปรากฏว่าเรามีออเดอร์เข้ามาเราก็จะต้องผลิตต่อไปแล้วก็ให้เครื่องจักรมันรันนะครับมันจะเกิดตรงนี้ครับ P5 นี้P5 ก็คือเสียงที่หูท่านได้ยินเราเรียกย่านความถี่นี้ว่าย่าน audible sound นะครับเคยเดินเข้าไปในลายผลิตไหมครับบางคนบอกว่าโอ้ก็เจอประจำเลยนะครับเสียงตลับลูกปืนแตกดังกล่าวเลยดังกรอกกรอกเลยนะครับใช้ไปอีกระยะหนึ่งเกิดความร้อนเป็น P6 นะครับ P6 มีความร้อนมีเสียงแล้วเนี่ยท่านเตรียมตัวไว้เลยนะครับว่าเครื่องจักรที่มันหมุนตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะหยุดขนาดผลิตนะฮะมันหยุดทำงานแล้วกันนะครับสุดท้ายมันก็เบรกดาวน์หรือว่าเฟลเลียร์ให้ท่านเห็นตอนนี้ผมกำลังจะสื่อสารให้ท่านเห็นว่าเราเข้าใจสเต็ปตรงนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็เริ่มมองตามไปแล้วว่าอ๋อเราเดินไปในลายผลิตเรามีทั้งเสียงนะครับมีทั้งความร้อนใช้ไปอีกระยะหนึ่งปรากฏว่าไอ้เจ้าจุดที่เราฟังจุดที่เราได้ยินตรงนี้มันเกิดความเสียหายนะครับเสียหายเฉพาะตัวมันไม่พอมันอาจจะส่งความเสียหายในอุปกรณ์ต่อพ่วงถัดไปก็ได้นะครับตรงนี้ผมว่ามันอาจจะมีความรุนแรงมากกว่าก็ได้นะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับจากสิ่งที่เราเข้าใจในฉากตรงนี้แล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับเทคโนโลยีในการวิเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็น predictive หรือว่า preventive maintenance นะครับก็เขาก็จะมีหลักๆเลยก็คือการวัดไวเบรชันหรือว่าวัดการสั่นสะเทือนตรงนี้เป็นพระเอกอยู่แล้วนะครับถัดมาที่นิยมใช้กันก็คือในเรื่องของการวัดอุณหภูมิด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนนะครับ2จุดเนี้ยนะครับผมว่าท่านอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเพียงแต่อาจจะยังไม่ได้ลงดีเทลในเรื่องของการวัดไวเบรชันแบบเชิงลึกอะไรพวกนี้นะครับก็ลองศึกษาต่อนะครับสารเหล่านี้นะครับที่เป็นวงกลมเหล่านี้นะครับพวกนี้เป็นสิ่งจำเป็นทั้งหมดนะครับถ้าเราเข้าใจมันแล้วก็ศึกษามันเนี่ยมันจะลดในเรื่องของตัวเครื่องจักรเสียขนาดผลิตท่านจะมีเวลามากขึ้นนะครับปกติเราก็บอกว่าเราทำงานวันหนึ่งเนี่ยนะครับ8หรือว่า12ชั่วโมงเนี่ยก็วิ่งซ่อมเครื่องจักรในโรงงานแทบไม่ทันอยู่แล้วเหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะว่าเนื่องจากเครื่องจักรมันเยอะพอมันเยอะแล้วแน่นอนว่าขนาดที่มันรันไปเนี่ยมันก็มีการสึกหรอสะสมไปเรื่อยๆการสึกหรอสะสมถ้าท่านมีการวัดแล้วก็บันทึกข้อมูลท่านจะประมาณการได้ว่าเครื่องจักรตัวนี้จะต้องพังหรือยังจะต้องสั่งอะไรหรือยังนะครับการที่ท่านทำแบบนี้นะครับมันก็จะลดในเรื่องของตัวเครื่องจักรเสียแล้วท่านจะมีเวลาทำอย่างอื่นเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ลองศึกษาดูนะครับจริงๆถ้าเกิดผมบรรยายในมีเวลาเยอะๆเนาะมันจะอธิบายไปแต่ละตัวเลยพวกการถ่วงสมดุล นะครับการวิเคราะห์มอเตอร์ความถี่เนื้อเสียงการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับการวิเคราะห์สารหล่อลื่นการวิเคราะห์แนวเผาพวกนี้แต่วันนี้ให้เราเห็นแค่2ตัวนี้ก่อนนะครับที่วงไว้นี้นะครับเพราะว่าผมว่าหลายๆท่านน่าจะมีตัวนี้อยู่แล้วนะครับเหลือตัวนี้ที่อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับกล้องถ่ายภาพความร้อนก็เป็นอุปกรณ์นึงที่นะครับเราใช้ในทางกลได้ดีนะครับดูความร้อนที่มันเปลี่ยนไปนะครับของแต่ละจุดนะครับดูค่าความต่างที่มันเกิดขึ้นนะครับบางท่านก็ใช้กันเลยนะครับตรวจสอบระบบไฟฟ้าตู้คอนโทรลต่างๆพวกนี้นะครับหรือตรวจสอบทางแมชชีนิกนะครับแมชชีนิกเนี่ย
จะเห็นได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะเพราะว่าเนื่องจากเวลามันมีความเสียหายเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมที่ตัวเรือนของเครื่องจักรนั้นๆหรือว่าตัวเสื้อของเครื่องจักรนั้นๆนะครับแล้วก็แสดงผลให้เราชัดเจนเพียงแต่เราจะต้องรู้ว่าอุณหภูมิระดับไหนที่มันมีความเสียหายอุณหภูมิระดับไหนที่มันเป็นการใช้งานโดยปกติเท่านั้นเองบางท่านเคยฟังบรรยายกับผมอาจจะเคยเห็นภาพนี้แล้วนะครับภาพนี้ดูให้ดีนะครับก็ดูรูปนี้ก่อนตามที่ Fighter C ก่อนนะครับตัวนี้เป็น Rover นะครับ Rover นะครับ Rover กงกระลอกนะครับก็จะมีเพลาเส้นหนึ่งนะครับต่อกับกงกระลอกบริเวณนี้นะครับแล้วเพลาเส้นนั้นเนี่ยก็จะมีตุ๊กตาแบริ่งนะครับตรง Fighter C นะฮะตุ๊กตาแบริ่งจุดที่1จุดที่2นะครับส่งมาหามูเล่นะครับส่งมาหามูเล่ตรงนี้นะฮะมูเล่ตรงนี้มูเล่ตรงนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับแล้วก็มาหามูเล่ของตัวมอเตอร์แล้วก็ส่งมาที่ตัวมอเตอร์นะครับการทำงานก็คือจ่ายไฟเข้ามอเตอร์นะครับมอเตอร์หมุนผ่านมูเล่ของตัวมอเตอร์ไปหามูเล่ของเพลาวงกระลอกนะครับแล้วก็เกิดการหมุนสังเกตให้ดีนะครับว่าเราใช้กล้องเทอร์โมสแกน2เนี่ยเราเริ่มพิจารณาอันแรกก่อนจุดนี้ครับจุดนี้ที่พอยเตอร์วงกลมอยู่นี้นะครับเพลาหมุนเส้นนี้มันหมุนด้วยความเร็วรอบเท่ากันแต่ทำไมตรงนี้มันร้อนกว่าทำไมตรงนี้ไม่ร้อนกว่าพิจารณาต่อไปอีกว่าแสดงว่าตลับลูกปืนฝั่งเนี้ยมันแตกนะมันแตกแล้วมันก็เสียดสีอยู่ข้างในพอมันเสียดสีอยู่ข้างในมันก็เกิดความร้อนเอากล้องไปถ่ายก็เห็นแล้วนะครับแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้มันแตกสิ่งที่ผมต้องการให้ท่านรู้ว่าอะไรคือสาเหตุให้มันแตกเพราะเราบอกว่าอ๋อเดี๋ยวเราผมส่งลูกน้องครับไปเปลี่ยนเลย3เดือนครั้งเปลี่ยนมาเลยครับทุก3เดือนครั้ง3เดือนครั้ง3เดือนครั้งแต่ถ้าเกิดเรารู้สาเหตุอะไรที่เป็นสาเหตุให้ตลับลูกปืนตัวนี้แตกเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็น2ปีครั้งในการเปลี่ยนหรืออาจจะเป็น1ปีครั้งมันจะกลับไปคำพูดที่ผมพูดบอกว่าโอ้โหแค่ทำงานวันหนึ่ง8ชั่วโมงเนี่ยก็ดูแลเครื่องจักรไม่ทันแล้วถูกไหมฮะดูแลเครื่องจักรไม่ทันแล้วแต่ถ้าเกิดท่านรู้สาเหตุมาแล้วเนี่ยจาก3เดือนถูกใช้งานเป็น2ปีทรัพยากรสแปร์พาร์ทลดลงผลงานเกิดขึ้นกับท่านเครื่องจักรไม่เสียขนาดผลิตผลงานเกิดขึ้นกับท่านนะครับแต่สิ่งที่เราต้องรู้ว่าต้นเหตุมันมาจากอะไรก่อนนะครับมามองต่อนะครับสมมติว่าเพลาหมุนเส้นนี้หมุนด้วยความเร็วรอบ 1,000 รอบแล้วกัน 1,000 รอบนะครับ 1,000 รอบตลับลูกปืนตรงนี้ไม่มีปัญหาตรงนี้ร้อนแตกนะครับมาหาสาเหตุต่อนะครับเอาไวเบรชั่นมาจับตรงนี้เพิ่มเติมเฮ้ตรงนี้มันมีค่าการสั่นมากเลยนะครับมาจับตำแหน่งนี้ตรงนี้มันมีค่าการสั่นน้อยลงแล้วอะไรเป็นสาเหตุให้ตรงนี้มันสั่นมากนะครับมามองต่ออ๋อตรงนี้มันมีพัดลมกงกระลอกอยู่นี่พัดลมกงกระลอกขนาดที่เราใช้งานไปเนี่ยมันมีฝุ่นเข้าไปติดพอมันมีฝุ่นเข้าไปติดนะครับมันก็เกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ครับคำว่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์เนี่ยก็คือมันหมุนไม่เป็นวงกลมแล้วนะครับเท้าไม่นิ่งแล้วมันพยายามจะเหวี่ยงหนีศูนย์ขึ้นลงแบบนี้นะฮะแต่มันเหวี่ยงอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีตลับลูกปืนตรงนี้เป็นตัวรองรับเท้าอยู่แรงเหวี่ยงก็ส่งไปหาที่ตลับลูกปืนเห็นไหมฮะท่านพิจารณาแบบนี้แล้วโอ้กำหนดแผนใหม่เลยว่า predictive maintenance ต่อไปจะทำการทำความสะอาดโรเวอร์ตัวนี้อาจจะเป็น3เดือนครั้งเพื่อยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืนชุดนี้มันเป็นเหตุและผลที่เราเริ่มวิเคราะห์จากค่าการสั่นสะเทือนจากความร้อนที่เราเห็นและเรามีเวลาที่จะไปทำอย่างอื่นมากขึ้นนะครับนี่เป็นจุดแรกนะที่ผมวิเคราะห์ให้ท่านเห็นจากการถ่ายภาพความร้อนหรือว่าจากการวัดด้วยการสั่นสะเทือนนะครับมาจุดที่2จุดนี้นะครับตรงมอเตอร์ตรงนี้ผมว่าภาพนี้ทุกโรงงานเนี่ยน่าจะมีแบบนี้ทั้งหมดถ้ามีโบรเวอร์นะครับแล้วท่านจะเจอปัญหาแบบนี้บ่อยมากนะครับตลับลูกปืนตรงเนี้ยนะครับมันร้อนจนมันขาวเลยนะครับตรงเสื้อมอเตอร์นะครับมันร้อนจนมันขาวที่พอยเตอร์ชี้เนี่ยนะครับมองต่อไปอีกว่าอะไรเป็นสาเหตุส่งคนมาเปลี่ยนมอเตอร์ก็ได้นะครับส่งคนมาเปลี่ยนแบริ่งก็ได้แต่อยากจะหาสาเหตุมันอะไรทำให้ตลับลูกปืนตรงนี้มันมีจุดสีขาวร้อนจนออกเป็นสีขาวคือมันร้อนมากๆนะครับมองต่อไปอีกว่าระบบขับเคลื่อนตัวนี้มันมีมูเล่แล้วก็สายพานนะครับ
ปนั่งมองมูเล่นั่งมองสายพานปรากฏว่าสายพานมันหมุนนะครับแล้วมันมีการกระพือเกิดขึ้นนะครับแรงกระพือก็ส่งมาถ่ายมาที่เพลาเส้นนี้นะครับเพลาเส้นนี้นะครับก็ส่งถ่ายมาที่ตะหลำลูกปืนชุดนี้เป็นเมคเซนส์แบบง่ายๆเลยที่เราเริ่มวิเคราะห์ต่อไปเราก็บอกว่าผมจะทำการตรวจเช็คความตึงสายพานและนะครับว่าตรวจเช็คความตึงสายพานอาจจะ2เดือนครั้ง3เดือนครั้งก็อยู่ที่ท่านเข้าใจคอนเซ็ปต์เครื่องจักรว่ามันทำงานแบบไหนนะครับนี่เราเห็นภาพแล้วนะครับมาภาพนี้ครับภาพนี้ขวามือสุดดีกว่านะครับเรามีเวลา45นาทีเดี๋ยวผมจะพูดไม่หมดสไลด์เดี๋ยวขอไปอย่างเร็วแล้วกันนะฮะขวามือสุดเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นมอเตอร์ปั๊มน้ำและมีมอเตอร์นะครับแล้วก็ส่งถ่ายกำลังด้วยคัพปิ้งนะครับแล้วก็มาหาปั๊มน้ำนะฮะคำถามที่3ที่ผมจะถามนะครับว่าภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับท่านคิดว่านะครับท่านคิดว่ามันเป็นปัญหาของตลับลูกปืนแตกหรือว่าเป็นปัญหาของเยื้องศูนย์ที่เป็นสาเหตุเยื้องศูนย์ก็หมายความว่าเพลาตรงนี้ไม่เป็นเส้นตรงนะครับพอมาส่งถ่ายแรงปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดแรงขืนแรงงัดนะครับท่านคิดว่ามันเป็นปัญหาของตลับลูกปืนหรือว่าเยื้องศูนย์ตอนนี้นะครับก็เขาจะมีบันทึกเวลาไว้นะครับคำถามนี้นะครับเมื่อผมพูดจบท่านพิมพ์แชทเข้าไปเลยนะครับตอบว่าเยื้องศูนย์หรือว่าตลับลูกปืนแตกนะครับแล้วเขาจะส่งรางวัลให้ท่านนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเฉลยคำตอบต่อไปนะครับให้เรามองให้ดีนะครับให้เรามองให้ดีนะครับว่ามอเตอร์อาจจะหมุนด้วยพันทั้งร้อยรอบส่งไปหาตัวปั๊มน้ำความเร็วรอบเท่ากันแสดงว่าแบริ่งก็จะต้องทำงานสึกหรอใกล้เคียงกันแล้วกันนะครับใกล้เคียงกันแล้วกันแล้วถ้ารากฐานของตัวมอเตอร์ตรงนี้น็อตที่ขันไว้เนี่ยปรากฏว่ามันคลายตัวส่งผลให้เพลาตรงนี้มันเยื้องสูงก็คือไม่เป็นเส้นตรงแล้วนะครับมันจะสร้างแรงขืนแรงงัดไปที่ตลับลูกปืนฝั่งนี้และก็ตลับลูกปืนฝั่งนี้นะครับแรงขืนแรงงัดนะฮะเป็นที่ตลับลูกปืนทั้งสองฝั่งเลยถ้าเกิดการเยื้องศูนย์เราจะเห็นความเสียหายหรือว่าการสั่นของตลับลูกปืนทั้งฝั่งที่เป็นต้นกำลังแล้วก็ฝั่งที่เป็นโหลดเนี่ยนะครับมันจะมีค่าการสั่นสะเทือนที่สูงเท่ากันนะครับหรือใกล้เคียงกันแต่ถ้าเราบอกว่าผมมาวัดไวเบรชั่นฝั่งนี้ครับเอากล้องเทอร์โมสแกนมาถ่ายฝั่งนี้ครับปรากฏว่าฝั่งนี้มันมีค่าความร้อนสูงมันมีไวเบรชั่นสูงแล้วมาถ่ายฝั่งนี้มาวัดไวเบรชั่นฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับแสดงว่ามันเป็นปัญหาของตลับลูกปืนฝั่งนี้นะครับคำตอบข้อนี้ก็คือปัญหาตลับลูกปืนเสียหายไม่ใช่เยื้องสูงนะครับไม่ใช่เยื้องสูงนะทีนี้มาต่อว่าอยากจะหาสาเหตุว่าไอ้ตลับลูกปืนฝั่งเนี้ยอะไรเป็นสาเหตุที่มันเกิดความเสียหายท่านลองคิดต่อครับเราก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าการติดตั้งครั้งแรกอาจจะติดตั้งแล้วไม่ได้เซนเตอร์นะครับเขาอาจจะตอกลูกปืนเข้าไปต่อตลับลูกปืนเข้าไปในเสื้อของมอเตอร์นั่นก็เป็นเคสหนึ่งนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่ามันจะขาดซอนและลื่นอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นไปได้ไหมครับว่ามันจะเกิดไฟฟ้ารั่วไหลในมอเตอร์งงไหมครับเกิดไฟฟ้ารั่วไหลในมอเตอร์แล้วมีผลอะไรกับตลับลูกปืนผมกลับไปสไลด์นี้ก่อนนะเพื่อจะอธิบายภาพให้ท่านเข้าใจอธิบายจากภาพนี้ฮะภาพนี้ก็คือถ้าเกิดไฟฟ้ารั่วไหลเนี่ยนะครับขดรั่วตรงนี้อาจจะมีการกรอกหรือว่าปริแตกอย่างที่ผมบอกนี่แหละมันก็จะไหลลงเฟรมนี้นะครับไหลลงเฟรมนี้ปรากฏว่าไอ้เจ้าเฟรมเนี่ยนะครับเฟรมตัวนี้นะครับต่อกาวไว้ไม่ดีนะครับต่อกาวไว้ไม่ดีนะครับลงกาวไม่ดีแล้วกันเราเรียกว่าลงกาวไม่ดีนะครับกระแสไฟฟ้าก็ไหลมาที่ตลับลูกปืนตรงนี้นะครับเพลาตรงเนี้ยเราไปต่อไว้กับปั๊มน้ำเมื่อรูปสักครู่เนี่ยนะครับน้ำต่อกับท่อนะครับท่อยึดกับตัวหลักดินนะครับเป็นสักไฟฟ้าที่ดีที่สุดเลยถูกไหมฮะมันก็วิ่งลงมาจากนี้ฮะมันก็วิ่งผ่านเสื้อมานะครับมาผ่านเม็ดลูกปืนนะครับแล้วก็มาหาเพลาแล้วก็ไปหาตัวคัพปิ้งนะครับแล้วก็ไปหาท่อน้ำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเหล็กที่มันเป็นสื่อไฟฟ้าที่ดี
นะครับขณะที่มันรั่วไหลตรงนี้นะครับมันมีการกระโดดของประจุมันเกิดการอาร์คภายในเล็กๆนะครับไม่รู้เรื่องหรอกเราบอกว่ามันหมุนไปแล้วไม่ได้ยินเสียงมันอาร์คหรอกนะครับแต่มันจะทำให้เกิดแผลระดับตามดไอ้แผลระดับตามดเนี่ยพอเราหมุนได้นานมันก็จะเป็นหลุมใหญ่ขึ้นนี่เป็นเหตุและผลที่เราเริ่มวิเคราะห์ตามแล้วว่าเมื่อสักครู่นี้ภาพเมื่อสักครู่นี้มันไม่ใช่มิสอะไลเมนต์และภาพนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันเกิดรั่วไหลนะครับมันเกิดลีกของตัวกระแสไฟฟ้าทำให้กระดาษลูกปืนตรงนี้เสียหายก็ได้มีอยู่3อย่างนะครับการใช้งานนะครับการติดตั้งไม่ดีขาดสารหล่อลื่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กระแสไฟฟ้ารั่วไหลอยากจะรู้ว่ามันรั่วไหลเนี่ยทำยังไงนะครับง่ายนิดเดียวครับให้ท่านเอามาติดมิเตอร์นะครับแล้วก็เลือกย่านการวัดไปวัดไฟกระแสสลับนะครับเส้นสีดำไปต่อไว้ที่นิวตรอนนะครับเส้นสีแดงไปแตะไว้ที่เพลาหมุนตรงนี้ถ้ามีแรงดันรั่วไหลออกมาแสดงว่าขดลวดของท่านเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเราเรียกว่าชาร์ปวอนเตดนะครับการเกิดชาร์ปวอนเตดนะครับบางท่านก็ซื้อเป็นแปลงฐานมาเลยนะครับแล้วก็ไปแตะไว้ที่เพลาเพราะว่าเวลาเพลามันหมุนเนี่ยมันเคลื่อนที่นะครับมันก็อาจจะมีการสึกหรอของตัวหัวเข็มที่เราวัดก็ได้นะครับหรือว่าสายเทสลีดที่เราวัดก็ได้ก็ใช้เป็นแปลงฐานต่อกับสายเทสลีดก็ได้หรือว่าซื้อมาเฉพาะทางสำหรับการวัดพวกนี้โดยตรงเลยนะครับพวกนี้มันจะยืดอายุการใช้งานของกระดาษลูกปืนนะครับลองไปทำดูนะฮะเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยผมจ้างผู้รับเหมามาทำอะไลเมนต์โอ้6เดือนครั้งเลยเขาอะไลเมนต์ให้อยู่แล้วแล้วก็มอเตอร์เนี่ยที่ซื้อเนี่ยมันก็มีการทดสอบมี QC มาอยู่แล้วแต่อยู่ดีทำไมแบริ่งฝั่งตรงเนี้ยมันเสียหายบ่อยมากๆเลยนะครับฝั่งที่มันใกล้กับเพลาหมุนเนี่ยนะครับก็ลองวัดพวกชาร์ปวอนเตดดูนะครับเราเรียกว่าชาร์ปวอนเตดนะครับอันนี้ก็เป็นพวกคัพปิ้งนะครับพวกจุดต่อที่มันมิสอะไลเมนต์แล้วเวลามันติดตั้งครั้งแรกนะครับถ้าเกิดมันเยื้องศูนย์เนี่ยมิสอะไลเมนต์เนี่ยมันจะมีการเสียดสีแล้วก็เกิดความร้อนสะสมนี่ผมไปอย่างเร็วแล้วกันนะครับภาพนี้บางคนเคยใช้เทอร์โมสแกนเนี่ยไปส่องตรงเสื้อของตัวมอเตอร์แล้วก็ดูความร้อนนะครับในแต่ละจุดถ้ามีอุณหภูมิใกล้เคียงกันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดมีอุณหภูมิต่างกันให้เราเอาแพรมิเตอร์ไปวัดไฟเข้าทั้ง3เฟสด้วยครับเราจะเห็นว่าจุดที่มันมีลายนึงที่กระแสสูงเนี่ยอาจจะเป็นขดลวดที่ท่านส่องตรงนั้นแล้วเห็นความร้อนสูงก็ได้นะครับพวกนี้จะมีผลในเรื่องของการบาลานซ์เฟสไฟฟ้าแล้วก็อายุของขดลวดก็อาจจะบ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้มันเริ่มใกล้พังแล้วนะครับส่วนภาพนี้นะครับก็เป็นลักษณะของพวกเอ็ดดี้เคอร์เรนต์นะครับหรือว่าการรีเฟลคการสะท้อนของแสงนะอันนี้ผมผ่านไปอย่างเร็วแล้วกันใช้เวลาเยอะไปหน่อยนะครับปัญหาหลักๆทางกลนะครับ 50% มากกว่าแล้วกันใช้คำว่ามากกว่า 50% นะครับเกิดจากแบริ่งนะครับถ้าท่านบอกว่าวันนี้ผมจะศึกษาเรื่องไวเบชันนะครับไวเบชันก็มีทฤษฎีของการวิเคราะห์เยอะแยะมากมายไม่ว่าเป็นอันบาลานซ์มิสไลเมนต์หรือว่าลูสเน็ตนะครับแล้วก็แบริ่งเฟเรียให้ศึกษาแบริ่งเฟเรียเป็นอันดับแรกก่อนเพราะว่าทุกชิ้นส่วนของเครื่องจักรมีตลับลูกปืนหรือว่าแบริ่งเป็นตัวรองรับการหมุนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แบริ่งจะเป็นตัวที่เสียหายได้เร็วที่สุดนะครับการบำรุงรักษาเครื่องจักรนะครับโดยการวัดไวเบชันนะครับก็ในภาพนี้เขาก็ยังมี2ประเภทนะครับเป็นแบบจิ้มๆแล้วก็เป็นแบบแม่เหล็กไปวัดอะไรพวกนี้นะครับซ้ายมือจะเป็นการวัดแบบโอเวอร์ออลเราเรียกว่าโอเวอร์ออลแบบภาพรวมแล้วกันนะครับขวามือจะเป็นการวัดแบบการวิเคราะห์เชิงลึกนะครับอันนี้ผู้รับเหมาก็จะใช้หรือว่าทีมเมนเทนแนนซ์บางคนก็ใช้งานอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกความยากง่ายของการวิเคราะห์เชิงลึกยังไงนะครับในการวัดไวเบชันนะครับถ้าเราวิเคราะห์ในเรื่องของเชิงลึกเนี่ยนะครับก็แบบวิเคราะห์เชิงลึกภาพขวามือเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะสไลด์ก่อนนะสิ่งแรกเลยมันจะวิเคราะห์ในเรื่องของความไม่สมดุลหรือว่าอันบาลานซ์ได้นะครับเราเรียกว่าอันบาลานซ์ความไม่สมดุลนะครับอันที่2ก็คือการเยื้องสูงนะครับถ้าวัดแบบเราเรียกว่าวิเคราะห์เชิงลึกหรือว่า FFT แล้วกันผมพยายามจะมีศัพท์เข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ท่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นพูดเป็นภาษาไทยมากขึ้นนะครับสารหล่อลื่นนะครับดูบีแคนนะครับเกียร์นะครับใบพัดนะครับสเตเตอร์โรเตอร์นะครับ
vibration ก็สามารถบอกได้เอ๊ะไอ้พวกเนี้ยพอนึกภาพออกว่าเวลาเราวัด vibration ค่าการสั่นก็จะเปลี่ยนไปแต่ไอ้เจ้ามอเตอร์เนี่ยมันมีทั้งสเตเตอร์แล้วมีโรเตอร์เนี่ยจะต้องรู้จักมันไปทำไมนะครับเนื่องจากเวลาเราวิเคราะห์มอเตอร์แบบขนาดใหญ่ๆแล้วกันนะครับพวกเจเนเรเตอร์พวกเนี้ยนะครับสนามแม่เหล็กนะครับที่มันสร้างเนี่ยนะครับมันจะต้องมีแรงผลักที่เท่ากันนะครับแต่มันจะเหลื่อมล้ำกันนะแต่มันมีแรงกำลังผลักที่เท่ากันในแต่ละมุมในแต่ละองศาตรงนี้แล้วกันนะครับถ้ามันมีสนามแม่เหล็กหรือว่าแรงผลักที่ไม่เท่ากันมันจะส่งผลกับตัวโรเตอร์ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดแรงเบียดแล้วก็ส่งไปที่ตลับลูกปืนนะครับลูกปืนท่านจะเสียหายแบบที่ไม่รู้ตัวว่าเอ๊ะทำไมลันโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับลันตัวเปล่าเนี่ยปรากฏว่าตลับลูกปืนมีแผลเกิดขึ้นนะครับอาจจะมาจากสนามแม่เหล็กพวกนี้ที่มีสนามที่มีแรงผลักที่ไม่เท่ากันนะครับการวัดด้วยไวเบชันก็สามารถที่จะตรวจสอบ2ตัวพวกนี้ได้นะครับเรโซแนนซ์นะครับเป็นความถี่ธรรมชาตินะครับเป็นความถี่ธรรมชาติก็อธิบายเหมือนกับอะไรดีเหมือนกับพระตีระฆังนะครับพระตีระฆังตีที่ปลายระฆังเป้งเสียงกังวานเหมือนเราไปเคาะแก้วก็ได้นะครับเคาะที่ปลายแก้วเสียงมันจะกังวานพอเราไปเคาะที่คนแก้วเสียงมันไม่กังวานทั้งที่แรงเคาะเท่ากันนะครับไอ้คำว่าเรโซแนนซ์เนี่ยก็คือการกังวานนะครับการสั่นพ้องนะครับทีนี้ถ้าบอกว่าที่ปลายแก้วที่ผมเคาะเป้งๆเนี่ยปรากฏว่ามันมีน็อตติดอยู่ด้วยครับผมขันน็อตไว้ที่ปลายแก้วนะครับถ้าผมไปเคาะที่ปลายแก้วเป็นประจำเนี่ยน็อตมันอาจจะมีการคลายตัวเกิดขึ้นนะครับอันนี้เราเรียกว่าเรโซแนนซ์แต่ถ้าเกิดผมไปเคาะที่โคนแก้วเนี่ยเสียงมันไม่กังวานน็อตมันก็ไม่คลายตัวนะครับทุกเครื่องจักรจะมีความถี่เรโซแนนซ์นะครับขอให้เรารู้ว่าเรโซแนนซ์อยู่ที่ความถี่เท่าไหร่นะครับแล้วก็พยายามที่จะไม่ใช้ความถี่หรือว่ารอบให้มันตรงกับเรโซแนนซ์ตรงนั้นแต่บางทีเราทำไม่ได้นะครับเขาก็จะมีวิธีการปรับแก้อันนี้ลงไปลึกหน่อยนะครับผมพูดเป็นสั้นๆให้ท่านเข้าใจก่อนนะครับถ้าอยากศึกษาต่อก็ลองติดต่อทางวีซ่าออโตเมชันนะครับพวกนี้เขาจะมีหลักสูตรมีคอร์สอบรมอะไรของเขานะครับถัดมาเรื่องเบลเรื่องสายพานนะครับสายพานกระพือเนี่ยนะครับก็สามารถวิเคราะห์ด้วยไวเบรชันได้นะครับด้วยการวัดเส้นรอบวงเส้นรอบวงก็จะเป็นตัวบอกความเร็วรอบนะครับถ้าความเร็วรอบตรงนั้นเนี่ยมันมีแอมพลิจูดที่มันมีการสวิงขึ้นลงเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะดูจากกราฟ FST หรือว่าการวิเคราะห์เชิงลึกได้นะครับแบลิ่งก็เดี๋ยวเราจะดูในสไลด์ถัดไปนะครับเรื่องการวิเคราะห์แบลิ่งนะครับนี่ฮะที่เขาทำเครื่องหมายแค่ว่าDiNOT ก็คือการวิเคราะห์ได้นะครับ CANNOT DiNOT ก็คือไม่สามารถวิเคราะห์ได้ก็คือตัวกากบาทตรงนี้ด้วยทฤษฎีของการวัดอุณหภูมิวัดด้วยเสียงวิเคราะห์น้ำมันนะครับวัดด้วย vibration นะครับตรงนี้พยายามให้เรานึกภาพตามนะเพราะว่าเนื่องจากเวลาเราศึกษาเรื่อง vibration พวกนี้มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับเราสังเกตไหมครับว่าเวลาท่านจ้างผู้รับเหมามาวัดไวเบชันในโรงงานของท่านเนี่ยเขาคิดแพงมากเลยนะเครื่องจักรหนึ่งตัวอาจจะ 5,000 จนถึง 20,000 จนถึงหลักแสนกว่าบาทนะครับแล้วถ้าบอกว่าวันนี้ผมเริ่มศึกษาเรื่องไวเบชันแล้วนะครับแล้วผมเริ่มวัดเป็นผมเริ่มวิเคราะห์เป็นผลงานจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองนะครับสกิลจะได้กับตัวท่านเองนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็เป็นฉากก้างปลาแล้วกันเราเรียกว่าฉากก้างปลาแบบง่ายๆแบบคนญี่ปุ่นก็ทำไคเซนอะไรพวกนี้นะประมาณนั้นนะครับก็ในโรงงานของเรามีเครื่องจักรซ้ำๆกันสัก10ตัว20ตัวนะครับเครื่องจักรตัวนั้นอาจจะเป็น AC มอเตอร์นะครับ AC มอเตอร์นั้นมีชิ้นส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วชิ้นส่วนนั้นเนี่ยนะครับมีความเสียหายแบบไหนนะครับสาเหตุมาจากอะไรนะครับถ้าบอกว่าท่านมีมอเตอร์200ตัวในโรงงานแล้วท่านต้องมีลูกน้องเข้ามาเรื่อยๆลูกน้องอาจจะเปลี่ยนมาเข้ามาใหม่เปลี่ยนเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเราทำเป็นฉากแบบนี้ไว้ลูกน้องมาดูว่าอ๋อผมเจอสาเหตุแบบนี้ครับมันเกิดการหลวมทางกลลูกน้องก็มามองต่อว่าชิ้นส่วนไหนบ้างที่มันมีความเสียหายก็จะไล่กลับไปเลยนะครับถามว่าฉากแบบนี้มีข้อดียังไงนะครับสิ่งแรกเลยก็คือลดเวลาในการหาปัญหา
นะครับรู้ว่าต้นเหตุปัญหามาจากอะไรนะครับสิ่งที่2ท่านอาจจะทำก้างปลาแตกออกไปอีกว่าซัพพลายเออร์ไอ้เจ้าเครื่องจักรตัวนี้เป็นใครใช้เวลาในการสั่งสินค้าเท่าไหร่ lead time เท่าไหร่ตรงนี้งบประมาณอยู่เท่าไหร่เนี่ยเป็นแผนที่ท่านจะกักเกณฑ์ได้เลยว่าในการทำ predictive พวกนี้ฉากพวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านด้วยนะครับเครื่องจักรประกอบไปด้วยอะไรนะครับก็ประกอบไปด้วยต้นกำลังนะครับตัวส่งถ่ายแรงแล้วก็โหลดนะครับทำไมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าเวลาเราสื่อสารกันเนี่ยจะได้เข้าใจว่าเขาผมพูดถึงต้นกำลังนะผมพูดถึงตัวคัพปิ้งตัวส่งถ่ายแรงนะผมพูดถึงโหลดนะครับก็ต้นกำลังจะมีอยู่2ส่วนส่วนที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เป็นเครื่องยนต์สันดาปนะครับในที่นี้นะครับถ้าเราเริ่มศึกษาเรื่องไวเบรชั่นใหม่ขอให้ศึกษามอเตอร์ไฟฟ้าก่อนนะฮะเพราะต้นกำลังที่มันเป็นเครื่องยนต์สันดาปมันยากอะไรล่ะมันยากจากการจุดระเบิดของลูกสูบข้างในสัญญาณการจุดระเบิดจะสร้างไวเบรชั่นไปทุกชิ้นส่วนที่เราต้องการจังหวะนะครับถ้าเรายังไม่ชำนาญในเรื่องของการวิเคราะห์แบบพื้นฐานแล้วเนี่ยท่านจะแยกแยะลำบากนะครับอาจจะเริ่มจากเบสิกของตัวไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานกลแบบนี้จะง่ายกว่านะครับดูซิว่าเม็ดบอแตกหรือยังโรเตอร์เซเตอร์เกิดอันบาลานซ์หรือเปล่านะครับพวกนี้ท่านก็สามารถที่จะวัดและก็วิเคราะห์ไวเบรชั่นให้ผ่านสเต็ปนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาสเต็ปพวกนี้นะครับเหมือนกับเราถ้าเกิดคนศึกษาเรื่องกล้องถ่ายภาพความร้อนนะครับเขาก็จะมีตัวเลเวล1เลเวล2เลเวล3นะครับตัวไวเบรชั่นก็จะมีแคท1แคท2แคท3เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับคัพปิ้งนะครับก็ส่งถ่ายแรงต่างๆนะครับพวกสายพานพวกเบลพวกโซ่นะครับพวกเกียร์บ็อกซ์ต่างๆพวกนี้เรียกว่าคัพปิ้งทั้งหมดนะโหลดนะครับโหลดก็คืออุปกรณ์ที่ทำให้เกิดงานนะครับผมกำลังจะสื่อสารให้ท่านเห็นว่าโหลดตรงนี้นะครับก็คือเครื่องจักรของท่านที่มันสร้างงานขึ้นมานะครับภาพนี้เขาผ่าครึ่งให้เราเห็นเพราะว่าเขาต้องการรู้ว่าจุดที่มันสึกหรออยู่ตรงไหนนะครับจะต้องวัดไวเบรชั่นณตำแหน่งไหนที่มันสึกหรอแล้วก็ที่มันใกล้ที่สุดกับการสึกหรอเครื่องจักรแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับแต่โรงงานไม่เหมือนกันนะครับท่านจะต้องทราบ drawing นะครับหรือว่าทราบเราเรียกว่าคำว่าโหลดโซนแล้วกันนะครับตำแหน่งที่มันสึกหรอแล้วก็เอาเซนเซอร์ไวเบรชั่นไปติดใกล้ๆตำแหน่งนั้นเพื่อศึกษานะครับค่าการสั่นสะเทือนที่มันเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับนะอันนี้อาจจะมองแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราผ่าแล้วอ๋อเราเห็นแล้วมันมีสกรูก็มีแบริ่งซัพพอร์ตตรงนี้เวลามันหมุนเนี่ยสกรูมันหมุนเนี่ยนะครับไอ้แบริ่งแน่นอนว่ามันจะต้องสึกหรอแน่นอนเราจะเอาเซ็นเซอร์มาติดไว้ตรงนี้นะครับเราจะมาวัดการสั่นใกล้ๆตรงนี้นะครับการวัดไวเบรชั่นนะครับก็อย่างที่บอกในสไลด์แรกๆว่าบางทีมีการสัมผัสมีการใช้สเตตโตสโคปนะครับมีการใช้แท่งหลอดในการฟังนะครับในการวัดการสั่นพวกนี้นะครับการรับรู้แต่ละคนก็จะมีค่าการแสดงผลที่แตกต่างกันเหมือนกับคนอายุ20คนอายุ60ที่ฟังแล้วระดับเสียงมันความดังแตกต่างกันนะครับทีนี้มาดูครับผมว่าภาพนี้ท่านคุ้นเคยกันดีถ้าเกิดคนที่ดูแลเครื่องจักรนะเครื่องวัดไวเบรชั่นที่เราเรียกว่า overall นะครับ overall แปลว่าภาพรวมนะครับเป็นภาพรวมของการสั่นแสดงค่าการสั่นเป็นปริมาณเชิงตัวเลขนะครับใช้คำว่าปริมาณเชิงตัวเลขนะฮะปริมาณเชิงตัวเลขนะครับกับอีกประเภทหนึ่งการวิเคราะห์เชิงลึกอันนี้ยากหน่อยนะครับการที่มันยากเนี่ยมีข้อดีก็คือว่ามันไม่ได้วัดแบบภาพรวมแล้วมันวัดไปหาชิ้นส่วนภายในที่มันทำงานและมันบอกเลยว่าชิ้นส่วนนั้นเนี่ยมันมีการสั่นสะเทือนมากน้อยแค่ไหนมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนโดยการอ่านกราฟเหล่านี้นะครับที่พอยเตอร์ชี้แบบนี้นะครับอ่านกราฟเหล่านี้นะครับเราจะสังเกตว่าถ้าเราจ้างผู้รับเหมาวัดเนี่ยนะครับเขาจะมาศึกษากราฟแบบนี้แล้วเขาไม่ได้เปิดเครื่องดูเลยนะฮะเขาแค่เอาไปติดตามตำแหน่งที่เป็นโหลดโซน
แล้วเขาก็มาสอบกับว่าไอ้แท่งเนี้ยมันไปตรงกับชิ้นส่วนอะไรแท่งนี้ไปตรงกับชิ้นส่วนอะไรนะครับแล้วขณะที่มันทำงานเนี่ยมันมีแอมพลิจูดระดับไหนมีความถี่หรือว่ามีแท่งข้างเคียงไหมพูดง่ายๆว่ามีกราฟเกิดขึ้นข้างเคียงไหมนะครับพวกนี้เขาจะวิเคราะห์สเปกตรัมครับเขาเรียกว่าการวิเคราะห์สเปกตรัมอันนี้ยากหน่อยนะครับแต่ตอบโจทย์ได้ชัดเจนแล้วก็คาดคะเนได้ดีกว่าโอเวอร์ออลเครื่องวัดราคาแพงกว่าโอเวอร์ออลนะครับมาดูต่อครับโอเวอร์ออลที่เรานิยมใช้งานกันนะครับก็เหลืองๆนี้นะครับยี่ห้อเหลืองๆนี้ก็เป็นยี่ห้อฟลุกนะครับบางท่านก็เคยใช้อยู่แล้วนะครับฟลุกก็เป็นแบรนด์ที่ชั้นนำนะครับพัฒนามาหลากหลายรูปแบบมากนะครับจนเขามาเจอว่าเวลาเราวัดไวเบชั่นแบบใช้ปากกาจิ้มเข้าไปเนี่ยบางทีแรงกดนะครับแรงกดที่เรากดที่ตูดของตัวเครื่องวัดเนี่ยกดแต่ละคนไม่เท่ากันตัวเลขที่มันแสดงผลตรงนี้ต่างกันเลยนะครับฟุกเขาก็พัฒนาใส่เราเรียกว่าเครื่องชั่งน้ำหนักแล้วกันนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า force sensor นะครับแรงกดนะครับถ้าเรากดไม่ได้ตามที่เขาโปรแกรมดีไซน์เขาจะไม่วัดชั่งนะครับนั่นหมายความว่าเวลาท่านกดนะครับถ้าเกิดไม่ได้ตามเกณฑ์ตัวเลขจะไม่แสดงผลมันจะให้ท่านวัดใหม่ครั้งนึงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีลดความเออร์เลอร์ในการวัดนะครับทีนี้มาดูต่อว่าคำว่าโอเวอร์ออลเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้จักมันก็คือว่าเจ้าเครื่องวัดเนี่ยมันถูกแสดงความถี่หรือว่ามันถูกวัดตั้งแต่ค่าความถี่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับค่าความถี่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนี่ยมันบอกอะไรเรานะครับมันบอกหมายถึงความเร็วรอบของเครื่องจักรที่เราจะนำไปวัดนะครับอ้าวในเมื่อแสดงผลตรงนี้มันเป็นเฮิร์ตเนี่ยเราวัดเครื่องจักรมันเป็น RPM เนี่ยนะครับตัวเลขมันต่างตัวหน่วยมันต่างกันอยู่แล้วนี่ครับมันจะบอกได้ยังไงมีวิธีคำนวณกลับง่ายๆครับเฮิร์ตก็คือหน่วยไซเคิลต่อวินาทีนะครับ RPM ก็คือหน่วยไซเคิลต่อนาทีนะครับถ้าผมบักอยากจะรู้ว่าเจ้าเครื่องวัดตัวเนี้ยมันสามารถวัดที่เครื่องจักรเราได้ที่รอบเท่าไหร่เนี่ยให้เราเอา60เข้าไปคูณครับเอา60เข้าไปคูณนะผมคูณได้แล้วเป็น600รอบเริ่มต้น600รอบสูงสุด60,000 รอบอ้าวผมเอาไปวัดเกียร์บ็อกซ์หมุน10รอบคำตอบวัดได้ไหมครับวัดได้นะแต่เครื่องบอกว่าสถานะปกติเพราะว่ามันไม่เจอความเร็วรอบที่มันถูกกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านมีเครื่องวัดอยู่แล้วไปอ่านสเปคเขาก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปใช้งานนะครับดูซิว่าความถี่เท่าไหร่นะครับแล้วท่านจะไปวัดเครื่องจักรนั้นเนี่ยเครื่องจักรนั้นเนี่ยทำงานด้วยรอบเท่าไหร่แปลงจากความถี่ให้เป็น RPM ก็คือคูณ60เข้าไปนะครับแล้วก็ไปดูว่าอ๋อเริ่มต้นที่รอบเท่านี้สูงสุดที่รอบเท่านี้จะไปวัดเครื่องจักรมันเข้าข่ายแคทีหรือว่าขอบเขตตรงนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็พิจารณาต่อไปด้วยนะครับส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าเวลาเราเอาไปใช้งานเนี่ยเฮ้ยมันวัดได้แน่นอนเครื่องวัดไวเบชั่นมันเป็นโอเวอร์ออลมันเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับท่านไปวัดรอบต่ำหรือว่ารอบที่สูงเกินไปมันก็ไม่ได้วิเคราะห์ท่านแต่มันรายงานผลว่าสถานะปกติเพราะว่ามันไม่มีการคำนวณค่าของการวัดนะครับในการคำนวณค่าของโอเวอร์ออลเนี่ยนะครับเขาจะเอาแอมพลิจูดนะครับทั้งหมดพวกนี้นะครับในช่วงความถี่ที่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดของเครื่องวัดเนี่ยนะครับมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนแท่งความถี่ทั้งหมดนะครับทีนี้คำว่าภาพรวมเนี่ยมันไม่ได้ระบุไปหาชิ้นส่วนเช่นเกิดอันบาลานซ์เกิดมิสไลเมนต์เกิดลูสเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเลขตรงนี้เท่านั้นที่พอยเตอร์ชี้เท่านั้นนะครับสิ่งที่เราจะนำไปใช้ต่อก็คือการนำข้อมูลตรงนี้ไปเปรียบเทียบกับสแตนดาร์ดที่เรานำมาใช้อย่างเช่น ISO 10816นะครับตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตได้ตอนนี้มันเป็นฟรีดาวน์โหลดแล้วนะครับเป็น0816นะครับก็จะมีเขียนไว้ว่ากิโลวัตต์เท่านี้ยอมให้สั่นเท่าไหร่นะครับเราจะมองจากต้นกำลังเป็นหลักเลยนะว่า
สมมติว่าต้นกำลังมีมอเตอร์ขนาด10กิโลวัตต์ไปต่อกับเกียร์บ็อกซ์เกียร์บ็อกซ์ไปต่อกับตัวคอนเวเยอร์ชิ้นส่วนของเกียร์บ็อกซ์ชิ้นส่วนของคอนเวเยอร์ก็จะใช้ข้อมูลของ10กิโลวัตต์เป็นตัวอ้างอิงทั้งหมดนะครับตารางของ10กิโลวัตต์เป็นตัวอ้างอิงทั้งหมดนะครับฉันเดี๋ยวอธิบายให้ดูภายหลังขอโทษทีผมลืมดูเวลาผมพูดเพลินไปหน่อยโอเคในการวัดนะครับก็ overall เราก็จะมีการเก็บเทรนด์เก็บแนวโน้มไว้นะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลแล้วก็กำหนดนะครับเราเรียกว่ากำหนดค่าอารามของเรานะครับว่าเหลืองส้มแดงอะไรพวกนี้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวท่านไปศึกษาต่อได้นะครับสแตนดาร์ดที่เราใช้นะครับปัจจุบันจริงๆมันมีเบอร์ก่อนหน้านี้อีกแต่นี้ผมยกตัวอย่างให้เราเห็นนะครับ10816นะครับถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี1995นะครับจนมันมีถึงขีด7นะครับที่เราใช้หลักๆเลยก็คือ General Guideline ทั่วไปก็คือขีด1นะครับขีด3แล้วก็ขีด7นะครับในวันนี้ผมจะพูดถึงขีด1แล้วกันผมพูดเร็วไปนิดนึงนะเพราะว่าเวลาจำกัดขีด1เนี่ยนะครับอธิบายแบบนี้ครับท่านมีเครื่องวัด Overall นะครับเครื่องวัด Overall ของท่านเนี่ยมันสามารถแสดงหน่วยได้เป็น velocity นะครับเป็น acceleration นะครับแล้วก็เป็น displacement หรือว่าความเร่งความเร็วระยะทางนะครับให้ท่านดูว่า standard เขาระบุไว้ว่าอะไร standard เขาบอกว่าอ๋อให้เปลี่ยนหน่วยเป็น velocity นะครับแล้วก็การคิดปริมาตรของหน่วยเป็น RMS นะครับก็ root mean square ก็คือการคิดปริมาตรเนี่ยมันจะมี peak to peak peak แล้วก็ RMS นะครับแล้วก็ใช้หน่วยเป็น velocity นะครับโอเคอันนี้เข้าใจแล้วนะครับสเต็ปถัดมาตรงนี้แหละที่งงนะครับคลาส1คลาส2คลาส3คลาส4พวกนี้มันอ้างอิงจากอะไรนะครับมันอ้างอิงจากกิโลวัตต์นะครับกิโลวัตต์เมื่อสักครู่ผมบอกว่าไม่เกิน15กิโลวัตต์นะครับถ้าท่านดาวน์โหลดมามันจะมีเขียนไว้อย่างนี้เลยว่าเครื่องจักรไม่เกิน15กิโลวัตต์ให้อยู่คลาส1นะครับคลาส1ทั้งหมดเลยนะนะครับผมกลับไปสไลด์เดิมก่อนสมมติว่าผมดูแถวนี้ทั้งแถวผมได้ตัวเลขมา1.1เอาเป็น2แล้วกัน 2.1 2.1 ผมลังเลว่าเป็น 1.8 ดีหรือว่า 2.8 ดีนะครับตัวไหนใกล้ให้เลือกตัวนั้นนะครับก็เป็น 1.8 นะครับที่ใกล้ที่สุดนะครับปรากฏว่าลากเข้ามาอ๋อยังอยู่ในช่วงสีฟ้าอยู่ก็ยังใช้งานได้อยู่สีเหลืองก็คือเตือนท่านแล้วสีแดงต้องรีบแก้ไขอันนี้คือข้อมูลที่เราจะบันทึกไว้ว่าเราวัดเดือน1ได้ค่าเท่านี้นะครับแล้วก็ขอบเขตของความรุนแรงเป็นแบบนี้นะครับเดือน2เดือน3เดือน7เดือน8ปรากฏว่ามันเริ่มสูงขึ้นท่านก็เริ่มลากเข้ามานะฮะข้อมูลพวกนี้มันจะตอบโจทย์ได้เลยว่าเราจะต้องทำอะไรกับเครื่องจักรที่เราวัดและบางทีเราคาดคะเนได้เลยว่าเครื่องจักรตัวนี้เดือนที่25มันพังเครื่องจักรตัวนี้เดือนที่8มันพังนะครับนี่ท่านก็ไปดาวน์โหลดศึกษาต่อนะฮะทีนี้มาดูต่ออีกอันนึงตรงนี้เราใช้กันบ่อยอุปกรณ์ที่เป็นปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำจะเป็นพาร์ท3นะครับพาร์ท3เนี่ยก็จะแบ่งนะครับ300กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับเป็นกรุ๊ป1นะครับมีความสูงจากเพลามอเตอร์จากรากฐานนะครับนะฮะจากรากฐานไปถึงเพลาเนี่ยนะครับไม่เกิน315นะครับมิล315มิล นะครับแล้วก็ลักษณะของการจับยึดของรากฐานของตัวปั๊มเนี่ยเป็นแบบลิจิตหรือว่าเฟล็กซิเบิลลิจิตก็คือเป็นยึดแน่นร้อยน็อตพวกนี้เราเรียกว่าลิจิตนะครับเฟล็กซิเบิลก็เป็นยางเป็นสปริงพวกนี้เป็นฐานที่มันลอยตัวที่มันให้ตัวได้นะครับเราเรียกว่าเฟล็กซิเบิลนะครับเฟล็กซิเบิลท่านก็ดูว่าเวลาท่านวัดแล้วตัวเลขได้ระดับไหนนะครับแล้วท่านก็มาดูว่าปั๊มของท่านนะครับมันจับยึดแบบไหนนะครับมาอีกอันนึงตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะครับอีกอันนึงตรงนี้มันมีเพิ่มเติมนะครับเป็น external drive กับเป็น integrated drive นะครับกรุ๊ป3กับกรุ๊ป4เนี่ยนะครับ external drive ก็หมายความว่าตัวเรือนปั๊มมันแยกออกมันมี coupling ระหว่างกันเราเรียกว่า external drive แล้วก็ไปหาตัวมอเตอร์นะครับส่วน integrated drive นะฮะ integrated drive ตรงนี้ก็คือ integrated drive เนี่ยก็คือตัวเรือนปั๊มเนี่ยสวมเข้ากับเพลามอเตอร์โดยตรงเลยพวกปั๊มน้ำขนาดเล็กปั๊มน้ำหอยโข่งที่มันไม่มีคัพปิ้งแล้วก็ตัวเรือนปั๊มเนี่ยมันติดกับตัวมอเตอร์โดยตรงเราเรียกว่า integrated drive นะครับหลักฐานการจับยึดเป็นแบบไหนเป็น rigid หรือ flexible ท่านก็ดูเข้าไปนะครับหน่วยที่วัดเป็น velocity นะครับแล้วก็เป็น RMS นะครับ
มีตัวเฮิร์ทหรือว่ามีตัวความเร็วรอบด้วยนะครับว่ารอบต่ำหรือว่ารอบสูงกว่าเราก็ดูเข้าข่ายตรงนี้ไหมนะครับเขียวเหลืองส้มแดงก็เป็นตัวบอกความรุนแรงนะครับนี่ผมไปนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับในการบันทึกข้อมูลนะครับเวลาเราวัดเนี่ยนะครับ A B C ท่านเห็นในสไลด์ไหมฮะมันเป็นเขาเรียกว่าโหลดโซนแล้วกันนะครับศัพท์ทางไวเบรชันเราเรียกว่าโหลดโซนจุดที่เราสึกหลอที่ผมบอกว่าเวลาท่านวัดเครื่องจักรท่านจะต้องเข้าใจว่าจุดที่มันสึกหลอเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็นำเซ็นเซอร์เนี่ยไปวัดณตำแหน่งนั้นนะครับทฤษฎีของการวัดไวเบรชันก็คือคำว่าคอนดิชันเดิมคำว่าคอนดิชันเดิมหมายความว่าเคยวัดเดือน1จุด A ตำแหน่งนี้เดือน2จุด A ก็ต้องมาตำแหน่งเดิมนะนะครับ RPM ของเครื่องจักรเดือน1เท่าไหร่เดือนที่2พยายามทำให้ได้เท่าเดิมนะครับสภาวะโหลดของเครื่องจักรเดือน1เท่าไหร่เดือนที่2ก็พยายามทำให้ได้เท่าเดิมนะครับไอตัว RPM เราพอคอนโทรลได้แต่สภาวะโหลดเนี่ยเราคอนโทรลยากนะครับแนะนำให้เราบันทึกไว้ว่าโหลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อดูเปรียบเทียบจากค่าการสั่นด้วยว่าเดือน1อาจจะ 100% เดือนที่2อาจจะแค่ 50% อะไรพวกนี้แล้วท่านจะเห็นค่าการสั่นที่เปรียบเทียบระหว่างเดือน1และเดือน2แล้วก็พิจารณาจากโหลดเป็นตรงประกอบด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตารางนะครับในการบันทึกข้อมูลนะครับสังเกตว่าเขาจะมี V H X นะครับแล้วก็ Vertical Horizontal แล้วก็ Axial นะครับแนวตั้งแนวนอนแนวเคราโลโซนนะครับตามภาพปั๊มนี่เลยนะครับตามภาพรูปนี้เลยนะครับตำแหน่งที่เป็นโลโซนก็ติดเซ็นเซอร์ไว้นะครับ1 2 3 4ปั๊มตัวนี้นะครับถ้าเราวัดไวเบรชั่นเนี่ยจะมีทั้งหมด4จุดที่ท่านต้องวัดนะครับและแต่ละจุดจะมีค่าการวัด3ทิศทาง3ทิศทางก็คือตรงนี้ครับแนวนอนแนวตั้งแล้วก็แนวเคลานะครับเหมือนรูปนี้ฮะแนวนอนแนวตั้งแล้วก็แนวเตานะครับการที่เรามีข้อมูลทั้ง3ทิศทางพวกนี้เราจะสามารถวิเคราะห์ต่อไปหรือว่าถ้ามันเกิดการสั่นในแนวเตาตรงนี้มันมาจากสาเหตุอะไรถ้ามันเกิดการสั่นในแนวตั้งตรงนี้มันมาจากสาเหตุอะไรถ้ามันเกิดการตั้งในอัตถิการสั่นในแนวนอนตรงนี้มันมาจากสาเหตุอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์นะครับรูปนี้วัดถูกหรือวัดผิดครับลองพิจารณาดูฮะอ้าวก็วัด3ตำแหน่งก็ถูกแล้วนี่นะครับตำแหน่งที่เป็นโหลดโซนก็ถูกแล้วนี่ถูกไหมฮะแต่มันวัดผิดตรงนี้ครับฝาครอบมอเตอร์ฝาครอบมอเตอร์ให้ขยับมานะครับขยับเข้ามานะครับเพราะว่าเวลาท่านศึกษาตัวมอเตอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าแบริ่งมันถูกซับพอร์ตอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเกิดทางตูดมอเตอร์ก็แบริ่งก็ถูกซับพอร์ตอยู่บริเวณนี้นะครับวัดตำแหน่งที่เป็นโหลดโซนนะครับแล้วก็คอนดิชันเดิมเดือน1วัดที่ไหนเดือน2วัดที่เดิมเดือน3วัดที่เดิมนะครับเร็วไปนิดนึงนะฮะโทษทีพอดีผมสไลด์แรกๆผมลากยาวไปหน่อยอันนี้ก็โหลดโซนนะครับโหลดโซนทั้งหมดนะครับที่เราเห็นที่เขาชี้เป้าให้เราเห็นเนี่ยนะครับตำแหน่งที่เป็นโหลดโซนทั้งหมดเลยนะครับเครื่องจักรแต่ละโรงงานไม่เหมือนกันท่านจะต้องพยายามศึกษาแล้วก็ดูดรออิ้งของเครื่องจักรท่านว่าจุดสื่อล้อมีตรงไหนแล้วก็ทำอาจจะเป็นการวัดเป็นทุกเดือนแล้วก็ทำเครื่องหมายมาร์กไว้ที่เครื่องจักรเลยนะครับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็ RPM condition เดิมเหมือนเดิมคำว่า condition เดิม RPM รอบอย่าเชื่อ name page นะเพราะอะไรครับบางทีเราต่ออินเวอร์เตอร์หรือเราไม่ได้ต่ออินเวอร์เตอร์ปรากฏว่าแรงงานไฟฟ้าโรงงานเรามันสูงหรือว่ามันต่ำรอบอาจจะไม่เป็นตาม name page ก็ได้นะครับเวลาเราวัดไวเบรชั่นบันทึก RPM ด้วยนะครับเครื่องวัดก็จะมีเทคโครมิเตอร์มีสโตโบสโคปที่มันสามารถวัดพวก RPM ได้อะไรพวกนี้นะครับก็หามาใช้งานด้วยนะครับปัญหานะครับในงานอุตสาหกรรมที่เราจะเจอนะครับมีอยู่4ปัญหานะครับไอตัวเกียร์กับเรโซแนนซ์เดี๋ยวเอาไว้ที่หลังนะครับเอาแบบหลักๆที่ท่านเจอก่อน bearing failure นะครับก็คือ bearing เสียหายแล้วกัน looseness นะครับ looseness ภาษาไทยเราเรียกว่าหลวมครอนนะครับ misalignment ภาษาไทยเราเรียกว่าเยื่อสูง unbalance ก็คือไม่สมดุลนะครับไม่สมดุลพวกนี้เวลาเราวัดเราจะวิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้เป็นถ้าเราเริ่มศึกษามัน
นะครับที่ผมบอกว่าให้ท่านศึกษาข้อนี้เป็นข้อแรกเพราะว่าทุกชิ้นส่วนนะครับมีตลับลูกปืนทั้งหมดนะครับมีตลับลูกปืนทั้งหมดนะครับก็ศึกษาเรื่อง bearing failure เป็นอันดับแรกก่อนนะครับ vibration คืออะไรนะครับ vibration ก็คือการเคลื่อนที่นะครับกลับไปกลับมานะครับเหมือนกับเราไปโลดหิ่งช้านี่แหละนะครับถ้าเกิดเราไม่แกว่งขามันก็ไม่มีการขึ้นลงไปมาเครื่องจักรของเราเวลามันทำงานปุ๊บเนี่ยนะครับเวลามันมีสึกหลอเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะสร้างแรงสั่นเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเหมือนกับเราโลดหิ่งช้านี่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่นะครับโซนัสไซดอลนะครับของตัว vibration ก็คือเคลื่อนที่จากจุดอ้างอิงเหมือนกับเราไปดึงตุ้มสปริงมาแล้วก็มันมีการดีดขึ้นดีดลงถ้าเกิดเรามาดึงต่อไปเรื่อยๆมันก็จะมีการดีดขึ้นดีดลงตามระยะเวลาตรงนี้นะครับตรงนี้ผมไปเลยนิดนึงหน่วยของ vibration นะครับก็มี displacement acceleration แล้วก็ velocity นะดูตรงนี้ก่อนครับตรงนี้เข้าใจได้ก็ดีนะครับไม่เข้าใจก็ไว้เชิญวีก้าเข้าไปพรีเซนต์ต่อนะครับเวลาเราติดเซนเซอร์ไวเบรชันนะครับณตำแหน่งนี้นะครับเราบอกว่าเราสนใจพราวหมุนตรงนี้นะครับและจุดสีแดงตรงนี้ก็คือจุดที่มันมีแรงสั่นรุนแรงที่สุดนะครับเวลาเราวัดไวเบรชันนะครับสัญญาณที่มันแสดงผลในเครื่องวัดมันจะเป็นแบบนี้ครับ ให้เราสังเกตว่าเวลาพราวหมุนมันหมุนเนี่ยจุดสีแดงเข้าใกล้เซนเซอร์เนี่ยนะครับมันจะเกิดยอดคลื่นนะครับอาจจะหมุนไม่สมูทนะครับตามเขาเรียกว่าตามสปีดของอินเทอร์เน็ตที่เราถ่ายทอดออกไปนะฮะเวลาจุดสีแดงเข้าใกล้ตรงนี้นะครับมันจะเกิดยอดคลื่นตรงนี้นะฮะเวลาจุดสีแดงมันหมุนลงมาข้างล่างมันก็จะมียอดคลื่นทางด้านซิกลบนะครับถ้าเราหมุน1รอบเราจะเห็นแบบนี้ฮะยอดคลื่นเกิดณตำแหน่งนี้นะครับคือจุดที่ใกล้เซนเซอร์นะครับยอดคลื่นที่ตกลงมาข้างล่างก็คือจุดที่มันตรงกันข้ามเซนเซอร์มาสักครู่นี้นะครับในวงกลมเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามาคลี่เป็นเส้นตรงเนี่ยนะครับจุดนี้ก็คือจุดเริ่มต้นหรือว่า0องศานะครับวงกลมเท่ากับ360องศานะครับจุดนี้คือจุดสิ้นสุดก็คือ360องศาจุดนี้นะครับคือจุดที่ตั้งฉากแล้วก็รับการสั่นที่ใกล้เซนเซอร์ที่สุดก็คือ90องศานะครับทำไมต้องอธิบายแบบนี้เพราะถ้าเกิดผมหมุน2รอบมันก็จะมีลูกคลื่นอย่างเงี้ยเกิดขึ้น2รอบนะ2ลูกคลื่นแล้วกันอ่า2ลูกคลื่นนะครับในเครื่องจักรของเราอาจจะมีฟันเฟืองนะครับต่ออยู่นะครับแล้วอยากจะรู้สัญญาณของฟันเฟืองด้วยนะครับสัญญาณของเพลาตรงนี้เดี๋ยวเราลากไว้ก่อนนะครับหมุนแบบนี้หมุนแบบนี้หมุนไปเรื่อยๆนะครับอยากจะดูว่าสัญญาณของฟันเฟืองเป็นแบบไหนนะครับดูอีกทีนึงอาจจะช้านิดนึงอาจจะสะดุดนะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับเวลาฟันเฟืองเข้ามาใกล้เซนเซอร์จะมียอดคลื่นเกิดขึ้นนะครับตรงนี้อาจจะเป็นยอดคลื่นของตัวนี้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นยอดคลื่นของตัวนี้นะครับมันจะไล่สเต็ปไปเลยนะครับถ้าผมหมุน1รอบเนี่ยอันนี้มี10ฟันเฟืองนะครับ10ฟันเฟืองมันจะเกิด10ลูกคลื่นแบบนี้ทำไมต้องรู้ตรงนี้เพราะว่าเวลาเราวัดไวเบรชันถ้าเราสอบกลับพวกนี้ได้เราจะรู้เลยว่าเป็นสัญญาณของพราวหมุนหรือว่าสัญญาณของฟันเฟืองนะครับเพราะเวลาท่านวัดเนี่ย2สัญญาณตัวเนี้ยระหว่างตัวพราวกับตัวฟันเฟืองเนี่ยมันจะถูกถ่ายทอดเข้ามาที่เซ็นเซอร์ตัวนี้พร้อมกันนะครับแล้วมันจะเป็นแบบนี้ฮะเป็นรูปแบบนี้เราหมุนเพลา1รอบเราจะเห็นสัญญาณของชุดเพลาชุดใหญ่เส้นใหญ่ตัวนี้เกิดขึ้นเราหมุนเพลา1รอบเราจะเห็นสัญญาณตัวนี้นะครับของฟันเฟือง1รอบนะเราจะเห็นครบ10ฟันเฟืองเลยนะครับเวลาเราวัดไวเบรชั่น2สัญญาณเนี่ยนะครับ2ทางเวฟฟอร์มเนี่ยจะรวมเข้าด้วยกันเป็นรูปแบบนี้ฮะเราเรียกว่า complex waveform อาจจะฟังแล้วมันงงนิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับรับรู้ไว้ก่อนนะฮะทีนี้การดูเป็น complex waveform เนี่ยมันซับซ้อนยุ่งยากเขาก็เลยแปลงจาก complex ให้เป็น FFT นี่แหละ FFT ย่อมาจากคำว่า Fourier transform นะครับเป็น
จริงๆคนคิดค้นก็จะเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนะครับชื่อฟูริเย่หรือว่าฟูเรียนี่แหละนะครับเขาทำเล็กแทงก็คือทำวงจรเล็กดีไฟเออร์แล้วก็ค้นพบโดยบังเอิญนะครับเขาศึกษาระหว่างตัวไทม์เวฟฟอร์มมาสักครู่นี้แล้วมันเกิดแท่งอย่างนี้ฮะแท่งอย่างนี้สองอันกลับไปดูให้ดีนะเดี๋ยวผมกลับไปให้ท่านดูนะตอนแรกมันรวมกันแล้วเป็นแบบนี้ก่อนที่มันจะรวมกันเนี่ยมันมีเส้นนี้แล้วก็มีเส้นนี้นะครับพอแปลงแล้วเป็น FFT แล้วนะครับเป็นแท่งนี้และเป็นแท่งนี้ถ้าผมสอบกลับแท่งนี้ได้ผมจะรู้ชิ้นส่วนผมสอบกลับแท่งนี้ได้ผมจะรู้ชิ้นส่วนนะครับอ้าวถ้าบอกว่าไม่เอาสูตรคำนวณมาคิดดูจากสไลด์เมื่อสักครู่แล้วเนี่ยผมถามท่านว่าแท่งนี้คือชิ้นส่วนของอะไรท่านตอบได้ไหมนะครับพิจารณาจากอะไรนะครับอันแรกก่อนอ๋อมันมี1ลูกคลื่นลูกคลื่น1ลูกคลื่นคืออะไรนะครับนี่คือ1ลูกคลื่นเห็นไหมฮะ1ลูกคลื่น1ลูกคลื่นไซเวฟนะครับถ้าไฟฟ้าบอกไซเวฟรู้จักดีแล้วแอมพลิจูดล่ะความสูงตรงนี้เราเรียกว่าความสูงของยอดคลื่นจากนี้มาถึงเนี่ยนะครับเราเรียกว่าแอมพลิจูดมันสูงมากเลยนะครับกลับไปดูแอมพลิจูดสูงไหมครับสูงนะครับ1ลูกคลื่นไหมครับ1ลูกคลื่นเห็นไหมฮะนั้นแสดงว่ารูปนี้ก็คือรูปของฟันเฟืองเมื่อสักครู่นี้แอมพลิจูดมันเตี้ยและมันมี10ลูกคลื่นเห็นไหมครับเนี่ยเวลาท่านวัดชีวิตจริงมันไม่ได้โชว์แค่2เส้นอย่างนี้นะมันโชว์หลายๆเส้นแบบนี้หลายๆแท่งเหล่านี้นะครับเรามีหน้าที่สอบกลับแท่งความถี่แบบนี้แปลงให้เป็น RPM นะครับแล้วเราก็ไปดูว่าไอ้ RPM นั้นเนี่ยมันไปตรงกับชิ้นส่วนอะไรชิ้นส่วนนั้นมีแอมพลิจูดที่สูงหรือว่ามีปัญหาข้างเคียงเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งมันก็จะมีรูปแบบหรือว่าแพทเทิร์นของปัญหาให้เราเปรียบเทียบนี่แหละคือการใช้ FFT นะครับการใช้ FFT อันนี้คือพื้นฐานนะครับพื้นฐานแบบให้เราเข้าใจง่ายๆก่อนว่าอ๋อเวลาเขาดู FFT เนี่ยเขาสอบกับแท่งความถี่แล้วเขารู้ได้ยังไงว่ามันเกิดปัญหาตลาดลูกปืนเม็ดบอลมันแตกรางนอกมันแตกรางในมันแตกมันสอบกับจากแท่งความถี่แบบนี้แหละนะครับนี้ก็เป็นในเรื่องของตัว amplitude นะครับในเรื่องของตัว displacement นะครับต่อคาบเวลาข้ามไปอันนี้ก็เป็นในเรื่องของตัวความถี่นะครับใน1ลูกคลื่นนะครับใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 0.25 วินาทีนะครับถ้าเราหมุนไป1วินาทีนะครับก็จะมีทั้งหมด4ลูกคลื่นนะครับ4ลูกคลื่นเราแปลงให้เป็นความเร็วรอบนะครับหรือว่า CPM cycle per minute นะครับก็60เข้าไปคูณนะครับก็จะได้ตัวเลขตรงนี้วิธีคำนวณกลับแบบนี้นะครับนี่อันไม่เข้าใจไม่เป็นไรไปอย่างเร็วก่อนนะครับผมต้องการให้ท่านเข้าใจตัว bearingนะครับเพราะว่าทุกชิ้นส่วนมันมีแบริ่งหมดปัญหาของแบริ่งเฟลเรียนะครับแบริ่งเฟลเรียก็คือสิ่งที่เราเจอก็คือในเรื่องของการติดตั้งที่ไม่ดีนะครับติดตั้งที่ไม่ดีแล้วก็ลักษณะของการขาดสารหล่อลื่นนะครับการเกิดลีกของกระแสไฟฟ้านะครับการกระชากของโหลดพวกนี้ทำให้เกิดปัญหาที่แบริ่งหรือว่าตลับลูกปืนนะครับแบริ่งนะครับปัจจุบันอาจจะมีมากกว่า2ชนิดแล้วนะครับอาจจะเป็นพวกแมกเนติกแบริ่งเป็นแมกเนติกที่เป็นแบริ่งที่สร้างสนามแม่เหล็กแล้วก็ผลักให้ตัวเองยกลอยขึ้นมานะครับทีนี้เราจะคุยกันอยู่2ประเภทก็คือโรลเลอร์แบริ่งกับเจอร์นอลแบริ่งนะครับโรลเลอร์แบริ่งก็อาจจะเป็นเม็ดบอลเป็นสไปรัลอย่างเงี้ยเราเรียกว่าโรลเลอร์แบริ่งทั้งหมดนะครับเจอร์นอลแบริ่งก็จะเป็นแบริ่งกาบนะครับซึ่งจะไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นเม็ดบอลเป็นตัวรองรับเขาจะเอาตัวเพลาเนี่ยวางไว้บนกาบตัวนี้เลยนะครับแล้วกาบก็จะซอกล่องตรงนี้แล้วก็มีรูตรงกลางเพื่อจะดึงฟิล์มน้ำมันขึ้นมานะครับให้ฟิล์มน้ำมันเนี่ยอยู่ระหว่างกลางระหว่างตัวเพลานะครับกับตัวกาบแบริ่งนะครับตรงนี้เราเรียกว่า general bearing นะครับอุปกรณ์ที่เป็นพวกเครื่องยนต์ที่ข้อเหวี่ยงนะครับที่บอกว่าขับจนชาร์ปละลายรถยนต์ของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็น general bearing ตรงนี้นะครับส่วน roller bearing ผมว่าทุกท่านน่าจะนึกภาพออกและเข้าใจง่ายขึ้นนะครับทีนี้ไอ้เจ้าโรลเลอร์แบริ่งที่เราจะโฟกัสกันวันนี้นะครับผู้ผลิตนะครับเขาก็จะมีข้อมูลมาให้เรานะครับตรงนี้นะครับเราเรียกว่าตัวรางนอกนะครับหรือว่าเบสพาร์ทฟรีเควนซี่เอาเตอร์แหละนะครับ
ตรงนี้เราเรียกว่าลานในหรือว่า Bed Path Frequency Inner Lab นะครับตรงนี้เราเรียกว่าตัวเม็ดบอลหรือว่า Bond Spin Frequency ตัวย่อก็คือ BSF นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือตัวเว้นระยะนะครับ Fundamental Train Frequency นะครับเป็นตัวประคองไม่ให้เม็ดบอลมันชนกันถ้าท่านมองภาพนี้ตามแล้วเนี่ยท่านคิดว่าเวลาเราวัดไวเบรชั่นเนี่ยเราควรสนใจชิ้นส่วนไหนมากที่สุดลางนอกลางในเม็ดบอลตัวเว้นระยะสังเกตให้ดีครับมันจะมีชิ้นส่วนอยู่ชิ้นส่วนหนึ่งที่สัมผัสกับเรือตลับแบริ่งทุกตัวทั้งหมดเลยนะครับก็คือเจ้าเม็ดบอลเม็ดบอลจะถูกสัมผัสกับลางนอกเม็ดบอลจะถูกสัมผัสกับลางในเม็ดบอลจะถูกสัมผัสกับตัวเว้นระยะนะครับเพราะฉะนั้นให้เรามาศึกษาตรงนี้ครับคำว่า BSF Bond Spin Frequency อย่าเพิ่งงงนะว่าทำไมผมพูดกล่าวไปถึงอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเวลาเราวิเคราะห์ไวเบรชั่นมันจะบอกอาการได้ทั้งหมดเลยนะครับของตลับลูกปืนชุดนั้นนะครับเพราะอะไรครับสมมุติว่ารางนอกตรงนี้มันมีแผลเวลาเม็ดบอลมันเคลื่อนที่ไปมันก็ไปตกหลุมถูกไหมฮะมันก็จะเกิดการสะดุดไอ้เจ้าเม็ดบอลก็จะมีการสั่นเกิดขึ้นรางในเวลามันมีแผลเวลาเม็ดบอลไปสะดุดก็จะเกิดการสั่นเกิดขึ้นตัวเว้นระยะเวลามันมีแผลเม็ดบอลไปสะดุดก็จะเกิดการสั่นเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราดูตรงนี้น่าจะง่ายกว่าเจ้า BSF ก็คือ Bond Spin Frequency นะครับถ้าเราศึกษาต่อไปนะครับเข้าในอินเทอร์เน็ตพิมพ์ Google ใส่เบอร์แบริ่งเข้าไปนะครับเบอร์แบริ่งเบอร์นี้นะครับ0662566256นะครับผู้ผลิตมีข้อมูลให้เราอ้าว FTF BSF นะครับ BPFO BPFI พวกนี้มีตัวเลขให้เรามาทำไมให้เราเอามาคูณกับความเร็วรอบของเราที่ผมบอกว่าให้ท่านสนใจตรงนี้ BSF ก็คือ Bond Spin Frequency ตรงนี้นะครับเม็ดบอลตัวนี้เม็ดบอลตัวนี้กำลังจะบอกอะไรเมื่อสักครู่เป็นเลข 4.1 นะครับเป็น 4.1 ถ้าผมใส่เพลาตรงนี้ไปเพลามอเตอร์ตรงนี้ 1,000 รอบตัวเลขกลมๆแล้วกันเม็ดบอลจะหมุนมากกว่า 1,000 หรือว่าน้อยกว่า 1,000 ครับมากกว่านะที่เขาให้เลข4มาเนี่ยนะครับเขาให้เราเอาเลข4มาคูณกับพลาหมุนตรงนี้เราจะรู้ความเร็วรอบของตัวเม็ดบอลตัวนี้กลับไปนะครับพลาหมุน 1,000 รอบเม็ดบอลท่านจะหมุน 4,191 รอบท่านลองนึกถึงอะไรดีถึงตลับลูกปืนลูกนี้นะครับให้เรานึกภาพง่ายๆว่าเหมือนเราปั่นจักรยานนะครับเหมือนเราปั่นจักรยานขณะที่เราปั่นจักรยานเนี่ยสเตอร์หน้าอยู่ตรงนี้นะครับสเตอร์หน้าคือพลังหมุนของเรานะครับแล้วสเตอร์หน้ามันถูกต่อกับโซ่ถูกไหมฮะแล้วมันก็ไปต่อสเตอร์หลังของเราสเตอร์หลังก็คือเจ้าเม็ดบอลนะครับขณะที่ท่านถีบจักรยานเนี่ยนะครับถีบสเตอร์หน้าเนี่ยหนึ่งรอบเนี่ยท่านคิดว่าล้อของท่านจะหมุนหนึ่งรอบไหมครับหมุนมากกว่าหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าฟันเฟืองใหญ่ไปขับฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองเล็กจะหมุนเร็วกว่าในหลักการเดียวกันขณะที่เพลาตรงนี้มันหมุนเนี่ยมันถูกรองรับด้วยเส้นรอบวงที่มันใหญ่กว่าไปขับเส้นรอบวงที่เล็กกว่าเส้นรอบวงที่เล็กกว่าก็จะหมุนเร็วกว่านะครับไอ้เจ้าตลับลูกปืนเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัวที่ผมบอกนะฮะก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้แหละที่เราจะต้องศึกษากันต่อพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ย
เวลาเราดูต่อไปแล้วไปดูแล้วว่าเฮ้ยแบริ่งเนี้ยมันอยู่ที่รอบเท่าไหร่นะนะเราก็คูณเป็นแล้วทำไมก็ไม่ให้รอบมาเลยล่ะเพราะว่าเนื่องจากยูสเซอร์แต่ละคนนะครับก็มีการใช้ RPM ที่แตกต่างกันนะครับเขาก็เลยกำหนดในเรื่องของตัวความเร็วรอบมาให้เราไม่ได้เขาให้มาเป็นเรโชเพื่อให้เราคูณกันนะครับนี่ก็มีวิธีการคำนวณนะนี่ผมข้ามไปแล้วกันพอดีทางแอดมินท่านทักมาแล้วว่าเวลาเกินแล้วครับนะครับเกินแล้วครับก็อันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นของการดูสเปกตรัมนะครับว่าแบริ่งเสียหายยังไงมันจะมีสเต็ปให้เราดูนะครับก็ถ้าเกิดท่านวัดไวเบรชั่นแบบ FFT ก็จะมีการดูว่ามีความถี่ข้างเคียงเกิดขึ้นสอบกับแท่งความถี่ที่ได้ก่อนอันนี้แบริ่งอยู่ที่เบอร์3 FBSF อยู่ที่เบอร์3ประมาณ 3.1 3.2 นะครับแล้วก็มีอาการเสียหายสร้างลักษณะของตัวความถี่ข้างเคียงเกิดขึ้นนะครับเกิดน้อยฟลอร์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็น้อยฟลอร์ซัพพอร์ตทุกชิ้นส่วนของตัวแบริ่งนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายเฟลรีนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของรูสเน็ตหรือว่าหลวมคลอนนะครับเรื่องหลวมคลอนนะก็อันนี้เดี๋ยวค่อยนัดทางมีค่าไปแนะนำอีกรอบนึงก็ได้นะครับอันนี้รูสเน็ตก็จะเป็นแพทเทิร์นของพราวหมุนเวลาเราใช้งานไปเนี่ยปรากฏว่าเม็ดบอลมันเล็กลงนะครับรางนอกมันก็ลึกขึ้นรางในมันก็ลึกขึ้นส่งผลให้พราวตัวนี้มันจะขยับขึ้นนะครับเขาก็จะมีวิธีการดูสเปกตรัมถ้าปัญหารูสเน็ตของตัวพราวหมุนจะเป็นแบบนี้หรือว่าหลวมคลอนจะเป็นแบบนี้นะครับรูสเน็ตก็จะมีหลวมคลอนก็จะมีไทป์ A ไทป์ B ไทป์ C นะครับอันบาลานซ์อัลทีมเยื้องศูนย์นะครับก็จะมีการดูสเปกตรัมเหมือนกันมีวิธีการวัดเหมือนกันนะครับสุดท้ายทั้งหมดนะครับก็เครื่องวัด FFT สามารถที่จะตอบท่านได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ผมกำลังจะบอกท่านก็คือว่าท่านจะต้องอ่านกราฟสเปกตรัมเป็นนะครับอ่านกราฟสเปกตรัมเป็นฟลุก810ออกแบบมา2อย่างมีทั้งสเปกตรัมแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ข้างๆท่านนะครับมันตอบได้ยังไงนะครับมันตอบแบบนี้ฮะเวลาเราวัดเนี่ยนะครับมันจะมีสเปกตรัมแบบนี้ให้เรานะครับให้เรามาสอบกลับเองก็ได้หรือว่าถ้าเกิดผมว่าเราสอบกลับไม่เป็นครับยังไม่มีความชำนาญมันมีชุดข้อความตรงนี้ให้เราครับชุดข้อความมันบอกอะไรฮะมันบอกปัญหาแรกเลยว่าบรรทัดแรกเนี่ยมีทั้งหมดยกตัวอย่างว่า1-6ปัญหานะครับปัญหาแรกรุนแรงมากๆนะครับ extreme นะครับตัวมอเตอร์ free end bearing เกิด loose netมีเขียวเหลืองส้มแดงให้ท่านดูนะครับปัญหาถัดมาก็จะไล่ตามสเต็ปเลยข้อดีก็คือว่าเรามีชุดข้อความแบบนี้เรามีไฮไลท์เขียวเหลืองส้มแดงคล้ายๆกับ ISO แล้วนะครับเรายังสามารถกลับไปดูกราฟมันได้ด้วยนะครับท่านกดดีเทลตรงนี้ฮะมันจะโชว์หน้าสเปกตรัมเมื่อสักครู่นี้ว่าอาการเนี้ยสเปกตรัมมันเป็นแบบไหนแล้วเราก็เริ่มศึกษาและเริ่มสอบกลับมันถ้าเราบอกว่าเรายังสอบกับสเปกตรัมไม่เก่งนะครับก็ใช้แบบนี้นะครับวัดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ประเมินเครื่องจักรในไลน์ผลิตไปก่อนนะครับโอเค